วันที่24พฤศจิกายน2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะหัดรู้จักรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวและพิจารณาด้วยความรู้สึกตัววิธีฝึกเนี่ยเราฝึกรู้สึกตัวของลมหายใจจะพิจารณาง่ายโดยที่จิตเราตรงนี้กำลังจดจ่อกับหลวงพ่อก็คือสมาธิแต่ขณะเดียวกันเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจไปตลอดเลยได้ไหมตั้งแต่รู้สึกตัวตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าจนไปท่ามกลางและที่สุดลมหายใจเข้ารู้สึกตัวตอนนี้เราต้องรู้จักว่าสมาธิอยู่ตรงที่ตอนนี้เราตั้งจิตอยู่กับหลวงพ่อฟังหลวงพ่อจิตเราจะตั้งตรงไหนก็ได้สมาธิเราจะตั้งที่งานจดจ่อก็ได้หรือเราจะตั้งที่กายก็ได้แต่ถ้ามาตั้งที่กายเราเรียกว่าระลึกรู้ที่ตัวเราเองระลึกรู้ที่กายนั่งยังไงตัวตรงไม่ตรงยังไงอันนี้ก็คือสติที่เราตั้งไว้อยู่กับกายแล้วสัมปชัญญะเราก็รู้สึกตัวตั้งแต่หายใจตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดลมหายใจรู้สึกตัวคือคำว่ารู้สึกตัวมันรู้สึกตัวทั้งหมดแต่เมื่อก่อนนี้เราใช้วิธีเอาตั้งจิตไปนั่งตามดูลมเข้าดูลมออกอันนั้นมันไม่ถูกวิธีจิตเราตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งถ้าที่กายก็ที่กายแต่ไอ้ตรงที่เราเห็นลมหายใจไปตลอดเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวขณะที่มีสติอยู่กับกายจิตอยู่กับกายแล้วเราก็เพิ่มสัมปชัญญะรู้สึกตัวถึงการหายใจการหายใจคือทั้งหมดขณะเดียวกันเราก็จะเริ่มเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงลมหายใจสติอยู่กับกายนะเพราะนั้นเราสามารถฝึกในชีวิตประจำวันได้สติอยู่กับการนั่งการนั่งผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกตัวถึงการหายใจสติอยู่กับกายอยู่กับรูปในความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวทั้งลมหายใจอาการหายใจเข้ายาวออกยาวยังไงทั้งรูปและนามและตอนนี้หลักการอันนี้เราลองมาฝึกซิว่าถ้าจิตวันนี้หลวงพ่อจะให้ตั้งอยู่บนฐานทั้ง7ตามหลักจักกะ7หลักจักกะ7เนี่ยมันสำคัญมากเป็นโยคะศาสตร์แต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้กำหนดรู้ที่จักระ7เพราะว่าหลักวิชาแพทย์แผนจีนเนี่ยพลังลมปราณเนี่ยมันจะส่งผ่านตามแนวแกนกลางของร่างกายซึ่งตรงกับโยคะศาสตร์อินเดียก็คือหลักก็คือจักระ7ที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นขณะที่เราตั้งจิตอยู่กับหลวงพ่อตอนนี้เรารู้สึกตัวถึงการหายใจที่เรียกว่าหายใจแบบ vertical line ในแนวตั้งได้ไหมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เน้นอานาปานสติอย่างเดียวต้องการให้โยมรู้สึกตัวถึงลมหายใจในแนว vertical line นะเพราะว่ามันจะเป็นแนวเดียวกับจักระ7แล้วก็แนวเดียวกับพลังชีวันนี้โยมก็จะได้ทั้งอานาปานสติได้ทั้งสุขภาพมันไม่ยากนะเนี่ยพอมันหายใจเข้าตรงนี้ปั๊บมันก็เวอร์ติเคิลไลน์แล้วจริงไหมหายใจแล้วก็รู้สึกตัวเริ่มต้นหายใจจนสุดลมหายใจแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นเวอร์ติเคิลไลน์แต่ตอนแรกเรายังสงสัยมันก็เลยแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอย่าสงสัยเพราะปกติหายใจมันต้องเป็นเวอร์ติเคิลไลน์อยู่แล้ว
มันเข้าไปในปอดแล้วก็เข้าสู่หลอดลมมันเวอร์ติเคิลอยู่แล้วแล้วก็แค่รู้สึกตามความเป็นจริงแต่ว่าเราจะรู้สึกตัวทั้งลมหายใจและพลังปราณที่มากับลมหายใจในแนว vertical line คำว่าพลังปราณเนี่ยนะแรงกำเนิดของพลังปราณก็คือในอาหารกับในอากาศเรากินข้าวเราไม่รู้สึกตัวเราก็กินแต่ข้าวแต่ไม่ได้รับพลังปราณจากข้าวเราหายใจเราก็หายใจแบบเรียกว่าไม่รู้สึกตัวพอไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เราก็ได้แต่ออกซิเจนแต่เราไม่ได้พลังปราณตอนนี้เรารู้หลักแล้วในโยคะศาสตร์กับแพทย์แผนจีนเนี่ยลมปราณเนี่ยมันวิ่งตามแนวจักระ7ก็คือตามแกนกลางของร่างกายเพราะแกนกลางของร่างกายก็คือกระดูกไขสันหลังเพราะนั้นโยมตั้งตัวตรงอ่ะเวลาโยมนั่งตัวตรงโยมจะรู้สึกได้ว่ามันหายใจตามแนวกระดูกสันหลังจะหน้าจะรอบๆจะข้างๆจะด้านหลังเอาว่าในแนวนั้นอะประมาณนั้นอะจริงไหมเพราะอันนี้คือธรรมชาติแต่ถ้าโยมไปพลังไปฝึกกำหนดแบบผิดๆโยมก็จะเหมือนกับอึดอัดลมหายใจมันก็ไม่ไปตามแนวแกนกลางของร่างกายตามหลักแผนจีนแล้วก็ตำหลักโยคะศาสตร์จักระ7ลองฝึกซ้อมดูก่อนดิต้องพยายามให้มันหายใจไปตรงกลางไหมไม่ต้องมันไปตรงกลางอยู่แล้วแต่เวลาโยมพยายามมันจะไม่กลางโยมแค่หายใจรู้สึกตัวไปให้อิ่มสดชื่นมันจะวิ่งลมหายใจวิ่งผ่านตรงกลางไหมเรารู้ได้รู้สึกวันนี้ขณะนี้โยมฟังหลวงพ่อจิตโยมมีสมาธิอยู่ตั้งใจฟังหลวงพ่อนะและโยมก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจและเราก็จะสามารถเห็นลมหายใจที่มันผ่านแนวกลางของร่างกายเนี่ยภายในเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ด้วยการนั่งดูเมื่อก่อนนี้เราต้องคอยนั่งดูติดตามไม่ต้องอันนี้เราไปแทรกแซงมากไปนะเราแค่ตอนนี้จิตโยมอยู่กับหลวงพ่อตอนนี้เราเอาจิตระลึกรู้อยู่ที่กายท่านั่งเนี่ยคือจิตเราเนี่ยถ้าไม่ระลึกรู้อยู่ที่กายท่านั่งหรือส่วนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของกายเนี่ยจิตมันจะวกแวกคิดจิตเราก็ตั้งไว้ที่กายโอเคไหมแต่ความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจตามที่มันเป็นมันจะวิ่งผ่านตรงกลางเพราะนั้นโยมแยกให้ออกนะให้ตรงสติอยู่กับกายนี้ได้สมาธิแต่รู้สึกตัววันนี้เราฝึกรู้สึกตัวกับลมปราณเลยลมหายใจที่เป็นลมปราณที่มันวิ่งแนวแกนกลางเนี่ยมันจะไม่แค่ปอดให้ออกซิเจนมันไปปอดแค่นั้นจริงแต่ว่าพลังปราณมันบางทีลงไปถึงท้องน้อยก้นกบเลยเข้าใจไหมต้องใช้ความรู้สึกและตรงนี้โยมจะเริ่มมีคำว่าเห็นจากความรู้สึกตัวเพราะตอนนี้โยมตั้งจิตไปที่กายต่างกับเมื่อก่อนโยมต้องคอยตั้งจิตกำหนดไปที่ติดตามแบบดูตามอันนี้เหนื่อยตายเลยนะเพราะเราไปเค้นมากเกินไปจิตเราก็ตั้งรู้เฉยๆไว้ที่กายแล้วเราก็รู้สึกถึงลมหายใจธรรมชาติเขาวิ่งแผ่นแกนกลางอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นได้ไหมว่าเราต้องมี2อันอันแรกคือสมาธิอยู่ตรงที่ตั้งจิตไว้ที่กายเป็นหนึ่งกับกายอันที่2คือวิปัสสนาด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปกับลมหายใจที่วิ่งผ่านแกนกลางร่างกายเราจะเห็นลมหายใจวิ่งผ่านแกนกลางร่างกายได้ชัดถ้าเรานั่งเต็มก้นไหนลองนั่งให้มันเกรเวตี้ลงไปที่ก้นดิตอนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันหายใจสดชื่นการที่หายใจเราเนี่ยนะสมาธิเราจะตอนแรกยังวอกแวกนะหายใจมันกลางบ้างไม่กลางบ้างมันเป๋ไปเป๋มาแต่พอเราจิตไว้ที่กายไม่สงสัยมันจะไปตรงกลางธรรมชาติคือเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงมีหลักศาสตร์วิชาโยคะศาสตร์จ
จักระ7ตามแนวแกนกลางนะขนานกับกระดูกสันหลังนะแล้วก็จากแพทย์แผนจีนลมปราณเขาส่งผ่านพลังลมปราณไปตามแนวแกนกลางเขาเรียกว่าหยินกับหยางนะเพราะนั้นตอนนี้โยมรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่เป็นธรรมชาติโดยที่ทำใจให้เบิกบานยิ้มคนไหนที่ใจเบิกบานลมหายใจมันจะผ่านแนวกลางใครโมโหลมหายใจมันจะกวาดแกว่งเข้าใจไหมใครกำลังเครียดๆลมหายใจก็จะกักอยู่ในสมองเข้าใจไหมเพราะนั้นโยมต้องทำจิตใจให้เบิกบานสบายเพราะนั้นวันนี้นอกจากโยมจะได้พลังชีพลังปลาแล้วโยมจะสามารถพิจารณาได้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างในลมหายใจเริ่มอยู่แนวแกนกลางมากขึ้นตอนแรกไม่ชัดนะลั่นต่อมาเราก็จะเห็นว่ามันมีพลังสดชื่นตื่นรู้พลังรู้ตัวตื่นหัดพิจารณาเพราะนั้นวันนี้เราเอาแบบฝึกหัดของการฝึกลมปราณบนฐานทั้ง7จักระจุดประสงค์จริงๆคือต้องการให้หัดพิจารณาถึงลมหายใจที่มีความละเอียดปราณีตผ่านเข้าสู่แนวแกนกลางยาวถ้ามันอยู่แนวแกนกลางเนี่ยมันจะยาวและลึกแต่ถ้ามันไม่ผ่านแกนกลางนะมันจะสั้นเราพิจารณาได้ไหมได้วันนี้จริงๆต้องการเน้นพิจารณาแต่ก็การพิจารณาเนี่ยนะถ้าเราทำแบบที่เราเคยชินเราไปแทรกแซงนั่งดูนั่งเพ่งแบบแทรกแซงวันนี้เอาแค่จิตถ้าต่อไปเราก็จิตแค่ตั้งเอาไว้ที่ปากช่องจมูกอันไหนลองซ้อมลืมตาสิจิตตั้งไว้ตั้งรู้ไว้ที่ปลายจมูกแค่นี้และลึกรู้และเราก็รู้สึกตัวลมหายใจตามแนวแกนกลางและเราจะเห็นได้ว่าตรงที่ตั้งรู้ไว้ที่จมูกนี่คือได้สมาธิแล้วถึงแม้ยังไม่ได้กำหนดอานาปานสติก็ได้แล้วเราจะเห็นได้ว่าจิตแทนที่จะวอกแวกเราบอกเอ้ยมารู้ไว้ตรงนี้นะใช่ไหมอันนี้สมาธิเกิดแล้วแต่ปัญหาคือวิปัสสนาไม่เกิดวิปัสสนาต้องเห็นด้วยความรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวขณะที่ตั้งรู้ไว้ตรงเนี้ยตอนแรกเราตั้งรู้ไว้ทั้งกายใช่ไหมตอนนี้เราตั้งรู้ไว้ที่ตำแหน่งร่างกายปลายจมูกเดี๋ยวจะเราก็จะตั้งรู้ไปตามฐานต่างๆ7ฐาน7จักระวันนี้ตั้งรู้ตรงเนี้ยแบบไม่ต้องพยายามทำอะไรรู้อยู่ตรงนี้เราก็จะรู้ตรงนี้ว่ามีลมเข้าลมออกใช่ไหมเราจะรู้ระลึกได้ระลึกทันระลึกรู้ลมเข้าลมออกแต่ขณะที่ระลึกรู้เราเพิ่มความรู้สึกตัวถึงลมหายใจแนวแกนกลางได้ไหมเห็นไหมช่วงแรกมันแกนกลางแต่ว่ามันเหมือนมันไม่คมชัดเพราะว่าจิตยังไม่รวมตั้งรู้ไว้ที่ปลายจมูกเราก็จะเริ่มรู้ว่าลมเข้าหรือลมออกระลึกได้ทันทีแต่ความระลึกได้ของเราวันนี้มีความรู้สึกตัวที่รู้สึกตัวลมหายใจแนวแกนกลาง vertical line รู้เราไม่ต้องไปตามรู้เข้าข้างในแต่ข้างในเราใช้รู้สึกตัวไอ้ตรงข้างตัวรู้ไว้ที่ตำแหน่งเดียวตรงที่ปลายจมูกตรงนี้เราได้สมาธิคือสงบนะแต่ตรงที่เรารู้สึกตัวแต่ขณะรู้สึกตัวแล้วก็รู้ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวให้ดีเราจะได้ awareness สัมปชัญญะแต่ขณะที่เราได้ awareness ตื่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นรู้เรามักจะลืมไงลืมรู้ตรงเนี้ยเราชอบทำดังใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันจะต้องมีอย่างน้อยสติกับสัมปชัญญะสองอย่างสติอยู่ที่กายตรงไหนก็ได้ตอนนี้อยู่ที่ปลายจมูกระลึกรู้ไม่ใช่เอาสติมาแปะไว้ตรงนี้นะแต่คอยระลึกรู้ตรงนี้นะสิ่งที่ตัวรู้อยู่นี้แต่สติก็คือสติมันไม่มีตำแหน่งอยู่แล้วแต่เราระลึกรู้ตรงที่ปลายจมูกระลึกรู้อะไรความรู้สึกจิตก็คือความรู้สึกจิตที่ปรุงแต่งก็จะเป็นความคิดแต่จิตที่สงบก็จะเป็นความรู้สึก
เพราะนั้นระลึกรู้ความรู้สึกตรงนี้ระลึกรู้ระลึกรู้ได้ไหมว่าลมหายใจเอาแค่เข้ากับออกนี่ก็ใช้ได้แล้วแต่ตรงที่เรารู้สึกตัวให้ดีเราจะรู้สึกถึงลมไปตลอดอันไหนลองฝึกลืมตาดูซิได้ไหมสงบเร็วมากเลยโยมเพราะตรงนี้โยมระลึกรู้ได้แล้วโยมก็จะพบว่ามีลมหายใจเข้าออกซึ่งเราระลึกรู้ได้ตลอดเวลาแต่เรารู้สึกตัวไปตั้งแต่เริ่มหายใจท่ามกลางหายใจจนสุดหายใจได้ไหมคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวตลอดรู้สึกตัวทั้งหมดแต่รู้ที่เดียวตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วแล้วมันง่ายแล้วเราก็หลับตาเราก็ทำเหมือนกันรู้ก็รู้ทีเดียวรู้ทีเดียวตรงนี้เรารู้อะไรก็รู้ลมหายใจเข้ากำลังเข้ากำลังเข้าหรือออกกำลังออกกำลังออกใช่ไหมไอ้รู้เรารู้ทีเดียวเราไม่ต้องตามรู้เข้าไปข้างในแต่ข้างในเรารู้สึกตัวและเห็นด้วยความรู้สึกตัวและตรงที่เห็นด้วยความรู้สึกตัวมันสามารถพิจารณาได้ว่าลมหายใจของเราเป็นอย่างไรมันยังสายไปสายมามันยังไม่เข้าสู่แนวแกนกลางหรือมันยังมีอาการไหวไปไหวมาเพราะนั้นในความรู้สึกตัวเราต้องไม่วอกแวกไหนลองลืมตาสิรู้ตรงนี้ไม่ต้องพยายามรู้แค่ระลึกรู้แต่ลมหายใจที่ผ่านเข้ารู้สึกตัวให้ดีระลึกรู้แล้วก็รู้สึกตัวสงบแล้วภายในครึ่งนาทีก็สงบละเมื่อมีทั้งระลึกรู้จิตก็จะไม่ไปไหนและเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็จะทำให้สดชื่นเบิกบานตื่นรู้แค่นี้เองแต่ที่สำคัญวันนี้เมื่อเรารู้สึกตัวเป็นถึงลมหายใจไปตลอดเนี่ยเราจะพิจารณาได้นะเราพิจารณาได้ไหมว่าตั้งแต่เริ่มหายใจลมละเอียดปานนี่ยังไงรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมลมหายใจละเอียดบ้างหยาบบ้างปานนี่บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสติและระลึกรู้ตั้งจิตรู้ไว้ที่ปลายจมูกแต่ฝึกสัมปชัญญะให้รู้สึกตัวและเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงลมหายใจและเราก็จะสามารถเห็นด้วยความรู้สึกตัวด้วยความเข้าใจและยิ่งถ้าพิจารณาด้วยยิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นฟังให้ดีคนใหม่สองคนเข้าใจแล้วทำเลยนะสองคนมาใหม่ฟังให้ดีวันนี้เราจะฝึกพิจารณาลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่พิจารณาด้วยการดูอย่างเงี้ยดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อนี่เขาเรียกว่าพิจารณาด้วยการฟังก็ได้ปัญญาคือจินตมใจสุตตมยปัญญาถ้าพิจารณาด้วยการคิดก็เรียกว่าจินตมยปัญญาแต่เรายังไม่เคยฝึกพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวยิ่งเป็นภายในเรารู้สึกตัวได้ไหมเช่นรู้สึกตัวถึงลมหายใจไปตลอดเลยความรู้สึกตัวเนี่ยเวลารู้สึกเดียวมันไม่รู้สึกที่เดียวมันจะรู้สึกทั้งหมดแต่การดูเราดูที่เดียวหรือการระลึกรู้เราระลึกรู้ที่เดียวหรือที่บอกว่าตั้งจิตรู้ไว้ที่ปลายจมูกอันนี้คือสมาธิต้องตั้งที่เดียวแต่วิปัสสนาต้องตามที่มันเป็นเพราะนั้นขณะที่เรามีสมาธิด้วยการตั้งจิตรู้ไว้ที่ปลายจมูกอันนี้รู้อะไรก็รู้ลมหายใจกำลังเข้า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 หรือกำลังออก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 อันนี้รู้แต่ขณะรู้อย่างเดียวเราได้แค่สงบวันนี้ทั้งรู้ด้วยและรู้สึกตัวด้วยรู้สึกตัวนี่เราจะรู้สึกตัวตั้งแต่สูดหายใจเข้าและเลียมันเหมือนเลียลงไปรู้สึกตัวก็ไปเราจะรู้สึกตัวถึงลมหายใจภายในตอนนี้ต้องมีหลักวิชาก่อนว่า
ในหลักโยคะศาสตร์จักระ7ก็บอกว่ามีฐานจักระฐานพลังงานนะซึ่งตรงกับหลักวิชาของแพทย์แผนจีนพลังชีพลังลมปราณพลังลมปราณเขาวิ่งตามแกนกลางข้างในแกนกลางข้างในก็คือตรงกับหลักโยคะศาสตร์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ต้องพยายามหายใจนะแล้วก็ไม่สงสัยไม่คิดเยอะนะเวลาหายใจเนี่ยหายใจที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะเข้าสู่ตรงกลางแนว vertical line เสมอเลยถ้าหายใจแบบกำลังอยากเนี่ยมันจะไม่เข้าตรงกลางกำลังโกรธเนี่ยมันจะไม่เข้าตรงกลางมันจะมัวขมุกขมัวแล้วก็แบบไม่คมชัดเพราะนั้นเราจึงต้องกำหนดจิตเรารู้ไว้ที่กายก่อนก็ได้รู้ไว้ที่กายรูปนั่งทั้งรูปด้วยทั้งรูปเลยก็ได้แล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจตรงที่เวลาเราไม่แทรกแซงจิตเรากำหนดรู้ไว้ที่กายแล้วไม่ต้องไปแทรกแรงลมหายใจนะแล้วเราเรียนรู้ลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวอันเป็นสติสัมปชัญญะภายในจิตไว้ที่กายแล้วก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกตัวของมันเองทั้งหมดไม่ใช่รู้สึกตัวเฉพาะที่ใดที่หนึ่งมันรู้สึกทั้งหมดแต่การระลึกรู้เนี่ยเราระลึกรู้ไว้ที่กายก็เฉพาะกายระลึกไว้ที่ปากช่องจมูกก็เฉพาะที่ปากช่องจมูกก็รู้อยู่ตรงนั้นที่เดียวรู้ตรงที่เดียวตรงนั้นจิตเราก็จะสงบจิตที่แกว่ง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 มันพอเรารู้ที่เดียวมันก็จะดึงกลับมาดึงกลับมารู้ที่เดียวแล้วมันก็ไม่คิดอย่างอื่นนายโยมรู้อย่างเนี้ยเหมือนกับกำลังหมอกำลังฉีดเข็มอ่ะฉีดยาพอจังหวะจะจึ๊กจึ๊กจึ๊กโยมรู้ที่เดียวไหมเวลาโดนฉีดยาเนี่ยรู้ที่เดียวไหมรู้ที่เดียวแต่โยมรู้สึกถึงการเกร็งทั้งตัวรู้สึกถึงอาการโอ้ยกลัวหรือตึงหรือพยายามขยับแต่เรารู้ที่เดียวมันมีสองสภาวะอันหนึ่งคือสติรู้ที่เดียวอันที่สองเรารู้สึกตัวได้ไหมเราไม่กลัวหรือเรากลัวกลัวจนเกรงหรือไม่กลัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ไหมเพราะฉะนั้นมันมีสองสภาวะที่เราต้องฝึกนะเพราะนั้นต้องรู้ที่เดียวเหมือนเข็มฉีดยาและเราก็จะรู้ได้ว่าเข็มกำลังจึ๊กเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปหรือหมอกำลังถอนออกมาถอนออกมาแต่ตรงนี้ไม่ใช่เข็มฉีดยารู้ที่เดียวเราก็จะรู้ว่าลมกำลังเข้าไป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 เรียดเรียดเรียดปานี้เข้าไป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 จนหยุดสุดลมแล้วมันก็ลมค่อยๆออกแล้วรู้ที่นี้ที่เดียวแต่ต้องมีรู้สึกตัวตลอดลมหายใจเพราะมันคนละสภาวะเราต้องรู้สึกตัวถึงลมหายใจตลอดเช่นตอนเนี้ยถ้าโยมไม่มีความรู้สึกตัวนะโยมก็พยายามระลึกรู้ที่ลมหายใจแล้วโยมก็คอเอียงระลึกรู้เข้าไปเข้าไปเข้าไปลมหายใจโยมแทนที่ปกติโยมไม่ต้องไปตามดูตามรู้มันนะแค่รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจจะเข้าแกนกลางพอโยมไปตามดูตามรู้โอ้โหมันกึ่งมันเอียงคอเอียงหมดเลยมันไม่เข้าแกนกลางเพราะนั้นลมหายใจโดยปกติถ้าเราทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสลมหายใจมันจะผ่านฐานทั้ง7นะหรือลมหายใจมันจะพ่วงด้วยพลังปราณเพราะอะไรในศาสตร์วิชาปราณเนี่ยแหล่งกำเนิดปราณมี2ที่3ที่อันแรกตอนเป็นเด็กก็อาศัยพลังปราณของแม่แต่พอเติบโตขึ้นมาแล้วก็อาศัยพลังปราณอยู่2ที่อาหารกับอากาศถ้าเราไม่รู้จักเรียกว่ากินอาหารแล้วก็เคี้ยวละเอียดด้วยความรู้สึกตัวเราไม่มีความรู้สึกตัวในขณะเคี้ยวอาหารเนี่ยเราก็ได้แค่กากอาหารแต่เราไม่ได้พลังปราณเราได้แต่โปรตีนนะคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ได้พลังปราณเพราะเราไม่มีความรู้สึกตัวขณะเคี้ยวเพราะนั้นเช่นเดียวกันทุกวันเนี่ยที่โยมสูดอากาศเนี่ยโยมได้แต่ออกซิเจนแต่โยมไม่ได้พลังปราณเพราะโยมหายใจโยมไม่เคยรู้สึกตัวเลยก็หายใจแบบก็หายใจแล้วหายใจแล้วหายใจออกซิเจนหล่อเลี้ยงแต่โยมหากโยมได้เพิ่มความรู้สึกตัวด้วยโยมได้ทั้งออกซิเจนและพลังปราณและพลังปราณโยมจะรู้สึกได้ว่ามันวิ่งตามแนวแกนกลางตามแพทย์แผนจีนเขาเรียกว่ามันจะวิ่งตามแนวแกนกลางของร่างกายนะเขาเรียกว่าชีตามโยคะศาสตร์แนวแกนกลางนั้นก็คือ
จักกะเจ็ดเพราะนั้นปกติที่เราหายใจโดยที่ไม่เกร็งไม่มีอารมณ์อยากต้องการโมโหกลัวหรือแพนิคเนี่ยนะอารมณ์ดีเนี่ยอย่างไปนั่งอยู่ชายทะเลอารมณ์ดีไหมหายใจมันแกนกลางตลอดเวลาเลยแต่ยิ่งถ้าเราจิตเราไม่สายไปสายมาอารมณ์ดีแต่คุยไปคุยมาลมหายใจมันก็ผ่านแกนกลางแต่มันไม่ชัดเพราะนั้นจริงๆวิชาจักกะเจ็ดไม่ยากเลยนะแค่มีสติรู้สึกตัวตามที่มันเป็นโดยที่ไม่อารมณ์บูดอารมณ์เบี้ยวอารมณ์ร้ายอารมณ์แบบอารมณ์แบบความอยากความต้องการพอใจไม่มีแล้วลมหายใจผ่านแกนกลางเองลองฝึกดูที่ว่าจริงไหมเช่นเริ่มต้นเราลองสติกำหนดรู้และเลือกรู้ไปที่กายท่านั่งเอารู้ไปที่กายจิตไว้ที่กายทั้งรูปนั่งเลยอันนี้ก็สงบละแต่ขณะเดียวกันรู้สึกตัวถึงลมหายใจขณะที่จิตสงบได้ไหมขณะที่จิตเราไม่ต้องไปคิดสงสัยนะว่าลมหายใจเราจะเป็นไงเราจิตให้มันเป็นหนึ่งกับกายแล้วเราก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจมันผ่านแกนกลางทุกครั้งโดยที่จิตเราไม่ต้องไปตามรู้มันนะเพราะไอ้ที่รู้ลมหายใจไปตลอดเนี่ยเรารู้แบบรู้สึกตัวเพราะนั้นเราชอบตามรู้ตามรู้ซึ่งอันนั้นทำให้แทนที่จะมีความรู้สึกตัวจากข้างในเกิดขึ้นมามันก็ไม่เกิดมันก็ได้แค่ขั้นสมาธิไปตามรู้ตามรู้แต่ถ้าเรารู้เราเรียกว่าตั้งไว้ที่กายเลยแล้วตรงที่เมื่อก่อนต้องคอยตามรู้ลมหายใจไม่ต้องตามเพราะมันคนละสภาวะไอ้รู้ลมหายใจเมื่อก่อนนี้เราใช้รู้ลมหายใจแต่วันนี้เรารู้จักรู้สึกรู้สึกตัวมันจะรู้เป็นขณะรู้สึกตัวแต่ละขณะมันก็จะมีรู้ซึ่งเป็นตัวรู้เพราะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจโดยที่เมื่อก่อนเราชอบดูลมหายใจแล้วก็ตามดูเข้าไปแทรกแซงมันก็เลยตัวรู้มันเลยไม่เกิดแต่ถ้าวันนี้ไอ้ตรงที่ชอบตามดูเราเอามาตั้งไว้ที่กายก็ได้แล้วเราก็รู้ลมหายใจเข้ามันผ่านแกนกลางทุกครั้งเลยนะแล้วเราก็เพิ่มความรู้สึกตัวให้ดีให้มันเสมอกันรู้ไว้ที่กายแต่รู้สึกลมหายใจไปตลอดตั้งแต่เริ่มหายใจกำลังหายใจและที่สำคัญมันสามารถพิจารณาได้วันนี้เราจะทั้งรู้สึกตัวให้ดีเห็นด้วยรู้สึกตัวถึงลมหายใจนะในแกนกลางแล้วก็พิจารณาเมื่อก่อนนี้เราต้องคอยเอารู้ไปกำหนดให้ลมหายใจเข้าสู่แกนกลางใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ต้องช่วยนะแค่ไม่แทรกแซงเอารู้ตั้งไว้ที่กายแล้วมันปฏิบัติเป็นแบบทางสายกลางไม่ตึงไม่เครียดไม่อ่อนโปกเปียกไม่ง่วงไม่เพ้อง่ายๆมากเลยแต่เนี้ยอาตมามีสติอยู่กับกายรู้อยู่ที่กับกายแต่รู้สึกตัวถึงกายนี้ที่กำลังนั่งเนี่ยมันมีหายใจเข้ามันผ่านจักกะเจ็ดทันทีเลยผ่านโดยธรรมชาตินะมันผ่านแต่ถ้าไม่ธรรมชาติเราไปแทรกแซงตามดูมันคอยกำหนดมันจะไม่จะผ่านมันไม่ค่อยจะผ่านมันผ่านเพราะกำหนดนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างลืมกำหนดมันก็ไม่ผ่านแกนกลางเพราะนั้นวันนี้ธรรมชาติของคนเราเนี่ยหายใจถ้าเราไม่ไปแทรกแซงนะแล้วก็ไม่มีความอยากความต้องการหรือความโกรธความเกลียดความพอใจไม่พอใจนะหายใจมันจะเป็นลมหายใจแบบลมปราณตามพลังตามหลักแพทย์จีนพลังชีมันเดียววิ่งตรงกลางแพทย์แผนจีนก็บอกเลยพลังชีเนี่ยมันวิ่งขึ้นลงตรงแนวแกนกลางของร่างกายและขณะเดียวกันเราก็ตอนนี้ก่อนลืมตาทีลองเอารู้มาตั้งไว้ที่ปลายจมูกแต่รู้สึกตัวถึงลมหายใจตลอดได้ไหมวันนี้พอเรารู้เราไม่แทรกแซงนะเรารู้อยู่ตรงนี้ตั้งไว้เนี่ย
และเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยเราไม่แทรกแซงนะเราจะรู้สึกเดียวด้วยในวันลมหายใจมันไปแนวแกนกลางพอไปแนวแกนกลางแล้วลมหายใจมันซึมซับได้ลึกนะเพราะนั้นวันนี้กำหนดจิตรู้ไว้ที่กายหรือที่ตำแหน่งใดของร่างกายเช่นปลายจมูกแล้วไม่ต้องไปตามรู้มันนะแต่ไอ้ที่รู้ที่เราตั้งไว้นี่เขาเรียกว่ารู้จากสติภายนอกแต่รู้จากสติภายในที่ความระลึกรู้เนี่ยมันจะเกิดเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจทุกครั้งที่รู้เราไม่แทรกแซงเนี่ยลมหายใจมันจะยาวลึกเป็นแกนกลางซึ่งเมื่อก่อนนี้โอ้กว่าเราจะเข้าสู่ภาวะลมหายใจเข้าสู่ความสมดุลเป็นแกนกลางเนี่ยนะโอ้ใช้เวลาต้อง15นาทีแต่วันนี้เรามีองค์ความรู้แล้วลมหายใจโดยธรรมชาติคนเรามันแผ่นแกนกลางพอนานแล้วก็มีสติกำหนดรู้ที่ปลายจมูกหรือปากช่องจมูกรู้ตรงนั้นแต่รู้สึกตัวทั้งหมดถึงลมหายใจตลอดแกนกลางรู้ด้วยความรู้สึกตัวให้ดีแล้วรู้ว่ากำลังหายใจรู้ที่ปากช่องจมูกเหมือนยามเฝ้าประตูขณะรู้เราก็ฝึกให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวให้ดีการที่เรารู้สึกตัวให้ดีเราจะพบว่าลมหายใจมันจะค่อยๆเข้าสู่แกนกลางโดยที่เมื่อก่อนนี้เราต้องพยายามนั่งตัวตรงขนาบให้ลมหายใจเข้าสู่ตรงกลางเหนื่อยนะวันนี้เราแค่ไม่แทรกแซงและเราจะพบว่าบางทีมันก็เข้าแกนกลางชัดบ้างไม่ชัดบ้างแสดงว่าเราเริ่มพิจารณาละตอนนี้เราพิจารณายิ่งเพิ่มการพิจารณากำลังพิจารณามันจะเกิดปัญญายิ่งเพิ่มการพิจารณามันจะเกิดตัวรู้ตัวปัญญาผู้รู้ผู้ปัญญาลมหายใจยิ่งละเอียดปานิชเข้าสู่แนวแกนกลางเป็นปาฏิภาคนิมิตตามหลักในอานาปานสติสูตรเลยเห็นด้วยความรู้สึกตัวแต่เห็นด้วยความรู้สึกตัววันนี้จะชัดขึ้นถ้ามีการพิจารณารู้เราไว้ที่ปลายจมูกแต่รู้สึกเราฝึกรู้สึกตัวคลอเคลียไปกับลมหายใจได้ไหมรู้สึกตัวคลอเคลียไปกับลมหายใจแล้วมันจะมีเห็นด้วยความรู้สึกตัวและก็มันจะสามารถพิจารณาด้วยการเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวพร้อมพิจารณาลมหายใจตลอดได้เลยมันแกว่งยังไงมันสายยังไงมันปลานี่ยังไงพิจารณาได้ไหมวันนี้โยมจะได้ทั้งอานาปานสนสติได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงเพราะยิ่งโยมรู้สึกถึงลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราได้รับพลังชีพหรือพลังปราณคนเราได้แต่ออกซิเจนเพราะว่าหายใจแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัวได้แค่ออกซิเจนแต่ถ้าวันนี้หายใจรู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกครั้งมันจะเกิดตัวรู้ตัววิญญาณธาตุแล้วจะทำให้เราได้รับรู้ถึงสิ่งที่แฝงอยู่ในลมหายใจก็คือพลังปราณมันไม่ใช่มีแค่ออกซิเจนมันมีพลังปราณคนมาใหม่โยมอาจารย์ลืมตาวันนี้จะสอนให้เรารู้จักฝึกเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาด้วยความรู้สึกตัวใครเป็นแล้วก็ทำต่อวันนี้เรื่องสำคัญมาก
เพราะว่าปกติแล้วเราไปตามดูตามรู้ลมหายใจก็ดีอยู่มันเป็นสมถะอย่างเดียวเลยแต่วันนี้ถ้าเรารู้จักว่าสติเรากำหนดรู้ที่เดียวเลือกเอาวันนี้เช่นเอาไว้ที่ปลายจมูกเนี่ยกำหนดรู้ตรงนี้แต่รู้สึกตัวกับรู้มันคนละอย่างไงรู้สึกตัวเรารู้อะไรอ่ะเรารู้หายใจเราก็ต้องรู้สึกตัวถึงหายใจรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะรู้สึกตัวไปตลอดหายใจโดยที่ไม่ต้องตามรู้เข้าไปปกติเราทั้งรู้สึกตัวบ้างทั้งตามรู้ไปตามรู้ไปตกภวังค์หมดเลยรู้เราจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนที่นั้นตลอดนะแล้วเมื่อก่อนนี้เราก็สติไม่ใช่รู้อย่างเดียวคอยนั่งดูไอ้ดูกับรู้มันไม่เหมือนกันวันนี้เอารู้นะเพราะนั้นโยมลองลืมตาก่อนว่าถ้าเอาสติรู้ไว้ที่กายนี่ยากไหมทำตามนะสติรู้ไว้ที่กายยากไหมรู้ก็อย่างหนึ่งขณะรู้ที่กายแต่รู้สึกตัวได้ไหมว่ากายหายใจยังไงและอย่าลืมมารู้ที่กายนะต้องมีทั้งรู้ที่กายและก็รู้สึกตัวถึงหายใจปรากฏว่าเมื่อก่อนมันต่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เรารู้พยายามแทรกแซงพยายามกำหนดพยายามเพ่งพยายามดูลมหายใจมันก็เลยแบบไม่ยาวมันจะยิ่งเพ่งก็ยิ่งสั้นหรือเพ่งหนักๆมันก็ทำให้ตึงแต่ถ้าวันนี้เราไม่แทรกแซงนะเราแค่รู้หลักว่าเราฝึกอนาปานสติด้วยการจิตรู้ของเราเนี่ยที่ชอบวอกแวกเนี่ยคิดนู่นคิดนี่เนี่ยเบื้องต้นลองฝึกว่าตั้งไว้ที่กายรู้ที่รูปนั่งสิแต่รูปนั่งเขาหายใจเรารู้สึกได้ไหมเราฝึกรู้สึกตัวถึงหายใจรู้ไว้ที่กายเลยแล้วรู้สึกตัวหายใจผลคืออะไรรู้ไหมถ้ารู้สึกตัวถึงลมหายใจโดยไม่แทรกแซงลมหายใจมันจะผ่านแกนกลางหลักของแพทย์แผนจีนเขาบอกเลยพลังปราณมันมีอยู่ในอาหารกับในอากาศที่เราหายใจปกติเราหายใจเราได้แค่ออกซิเจนไปแค่ปอดแต่ถ้าเราฝึกให้ขณะหายใจรู้สึกตัวรู้สึกตัวถึงการหายใจลมหายใจตลอดการหายใจเราจะพบว่าตรงตามหลักแพทย์แผนจีนเลยว่าเวลาเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวมันจะมีพลังปานโคจรอยู่ในแกนกลางแกนกลางนั้นก็ตรงตามหลักโยคะศาสตร์จักระ7ตรงกลางนะเพราะนั้นวันนี้โยมต้องรู้ลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะตั้งจิตไว้ที่กายรู้ที่กายแต่รู้สึกตัวถึงหายใจของร่างกายได้ไหมโดยที่เราไม่ใช่ไปตามรู้ตามดูมันถ้าตามรู้ตามดูลมหายใจจะไม่เข้าแกนกลางตามรู้ตามดูลมหายใจก็จะไม่ยาวตามรู้ตามดูลมหายใจก็อาจจะยาวแต่มันเก่งวันนี้รู้ก็รู้ว่านั่งอ่ะแต่เรามาฝึกรู้สึกตัวอะไรเคลื่อนลมหายใจเคลื่อนปรากฏว่าตรงที่เรารู้อยู่ที่นั่งเนี่ยนะไม่ต้องเอารู้ไปนั่งตามรู้กำหนดรู้แบบประชิดจ้องติดต้องแบบนั้นไม่ใช่คือรู้ก็รู้ที่กายนะแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะตั้งรู้ไว้ที่ลมหายใจเราก็ตั้งรู้ไว้ที่ตำแหน่งเดียวโดยรู้เราจะต้องไม่เคลื่อนจากตำแหน่งเดียวนะส่วนที่เรารู้ลมรู้สึกลมหายใจมันรู้สึกได้เองแต่ตอนนี้ลองฝึกรู้ไว้ที่กายก่อนเราจะได้แยกว่ารู้ก็คือสติรู้สึกตัวก็คือสัมปชัญญะแยกอันนี้ให้ได้ก่อนทุกครั้งที่เราหายใจด้วยสัมปชัญญะเนี่ยลมหายใจจะผ่านแกนกลางและจะมีพลังชีวิ่งอยู่แนวแกนกลางของร่างกายตามจักระ7หรือตามแนวแกนกลางของกระดูกสันหลังโยมลองนั่งให้ก้นกบชิดกับเบาะให้แบบรู้สึกที่ก้นกบสิแล้วก็แค่รู้สึกถึงหายใจวันนี้ต้องฝึกหายใจให้เป็นก่อนฝึกหายใจด้วยความรู้สึกตัวแล้วนั่งให้รู้สึกตรงที่นั่งตัวตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงไปที่ก้นกบเวลาเรานั่งตัวตรงดีเรารู้สึกตัวได้ไหมว่าลมหายใจเราวิ่งแนวแกนกลางมัน
เคลื่อนตามแนว vertical line ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโยมต้องคอยกำหนดให้มันไปเป็นลมหายใจยาวเป็นแนวแกนกลางวันนี้ไม่ต้องวันนี้ก็แค่ไม่แทรกแซงแค่จิตตอนนี้จิตโยมอยู่กับหลวงพ่อก็ได้เหมือนกันฟังหลวงพ่อแต่รู้สึกตัวถึงลมหายใจได้ไหมเราจะเห็นได้ว่าลมหายใจจะได้ยาวได้ลึกแล้วเป็นแนวแกนกลางแต่เวลาเราทำแล้วลมหายใจเราสั้นทุกทีเลยเพราะว่าเราเอารู้ของเราแทนที่ว่าจะตั้งรู้ไว้ที่ปากประตูเหมือนยามพ่อประตูเราไม่เอารู้ไปแทรกแซงลมหายใจพยายามกำหนดไปที่หายใจตรงๆนะวันนี้เราจะกำหนดรู้ทางอ้อมโดยรู้ไว้ตรงที่ตำแหน่งปากประตูช่องจมูกที่ลมหายใจผ่านรู้ไว้ตรงนี้เฉยๆลองรู้ลืมตาดิไว้ตรงนี้เฉยๆแต่ขณะที่รู้หายใจเรารู้สึกตัวถึงหายใจที่กำลังเข้าสิลมหายใจแผ่นกลางๆไหมอันนี้แทนว่าถูกต้องแล้วมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติลมหายใจเราจะผ่านอะไรโพรงจมูกเข้าไปแล้วก็ลงไปในหลอดลมมันก็เป็นแกนกลางอยู่นะใช่ไหมตอนนี้ลองรู้ไว้ที่ปลายจมูกแล้วหายใจด้วยความรู้สึกตัวเราจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วรับรู้ด้วยการรู้สึกตัวเห็นลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวเป็นแกนกลางเหมือนตัวยูลงไปแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งอันนี้มันสามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนหลับตาแล้วซึ่งเมื่อก่อนดีกว่าโยมหายใจให้มันเป็นปฏิภาณนิมิตโยมก็ไม่เป็นนะเพราะโยมแยกไม่ออกว่าไอ้ที่เห็นปฏิภาณนิมิตเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้รู้อยู่นี้นะแล้วลองหลับตาแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจโดยที่รู้อยู่ตรงเนี้ยที่เดียวแล้วก็รู้สึกตัวลมหายใจแผ่นแกนกลางไหมผ่านทุกครั้งที่เราไม่แทรกแซงมันหายใจมันจะมีพลังปราณและพลังปราณเนี่ยตามหลักแพทย์แผนจีนเขาบอกว่ามันจะวิ่งแนวแกนกลางหรือทางโยคะศาสตร์ก็คือมันวิ่งตามฐานจักระ7โอ้เมื่อก่อนนี้จะพยายามหายใจตามจักระ7วันนี้ไม่ต้องพยายามเพราะธรรมชาติมันหายใจผ่านจักระ7ถ้าโยมรู้ด้วยความรู้สึกตัวรู้อยู่ตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวหลับตารู้ห้ามแทรกแซงนะรู้ห้ามตามรู้นะรู้อยู่ตรงที่ปากช่องจมูกเหมือนยามเฝ้าประตูแต่ตรงที่เห็นลมหายใจเข้ายาวแนวแกนกลางเนี่ยเราเห็นจากความรู้สึกตัวเพราะนั้นเราหัดความรู้สึกตัวนะหัดความรู้สึกตัวไปตลอดการหายใจโดยตั้งรู้ไว้ที่ปลายจมูกและหลับตาเห็นไหมลมหายใจมันผ่านแกนกลางตั้งแต่เริ่มทำสมาธิตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกเป็นความสม่ำเสมอของลมหายใจผ่านเข้าเหมือนตัวยูผอมๆหรือบางทีก็เรียกว่าตัวขอไข่ใช่ไหมอันนี้คือเราต้องหัดหายใจให้เป็นก่อนมัวแต่นั่งทำลมหายใจดูลมหายใจทำลมให้ปราณีตแต่หายใจมันไม่ผ่านแกนกลางโอเคนะเพราะไปทำโอเคไหมเพื่อปกติเราหายใจมันผ่านไอ้หลอดลมไปสู่ปอดมันแกนกลางไหมแกนกลางมันไม่ใช่ horizontal line มันแกนกลางใช่ไหมเนี่ยหลอดลมกับปอดเนี่ยลมไปเนี่ยมันแกนกลางไหมเวอร์ติเคิลไลน์ไหมอันนี้คือหายใจที่มีคุณภาพเขาเรียกว่าหายใจได้ลึกแต่จริงๆมันลึกกว่าปอดเพราะในลมหายใจมันมีพลังปราณด้วยไม่ได้มีแค่ออกซิเจนออกซิเจนไปแค่ปอดจริงแต่พลังปราณมันลงลึกไปถึงท้องน้อยก้นกบถ้าเรานั่งให้เต็มก้นเรารู้สึกได้ด้วยความรู้สึกตัวแต่เราตามรู้ไม่ได้โอเคนะถ้าตามรู้มันจะหดสั้นหรือบางทีหายไปเลยโอเคไหมเพราะนั้นต้องฝึกหายใจให้เป็นก่อนนะเอาลืมตาสิเพราะว่าต้องไปฝึกทำได้ทั้งวันเลยนั่งเฉยๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกถึงหายใจได้ไหมว่าลมหายใจมันไม่แกว่งไปแกว่งมามันผ่านแกนกลางแต่ใจเลยยังมีเรื่องในใจมันก็เลยไม่คมชัด
แต่เราก็ไม่ต้องพยายามให้มันคมชัดหรอกเราก็แค่หายใจด้วยความผ่อนคลายแล้วปล่อยวางมันจะเป็นแกนกลางของมันเองเพราะนั้นวันนี้ต้องหายใจให้เป็นก่อนไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องภาระหนักเลยในการฝึกอานาปานสติกว่าจะไปถึงลมละเอียดโอ้โหภาระหนักเลยอ้าวลืมตาบ้างหลับตาบ้างถ้าหลับตาอย่าลืมว่าสมาธิก็คือจิตเป็นหนึ่งกับกายกายทั้งกายรูปนั่งก็ได้หรือกายเฉพาะที่ก็ได้ให้รู้อยู่เป็นหนึ่งตรงเนี้ยแต่รู้สึกต้องรู้สึกเลียไปกับลมหายใจได้ไหมแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวตื่นรู้ตื่นรู้แล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกตัวต้องเขาเรียกว่า careless คลอเคลียไปกับลมหายใจเลยแค่คอเคลียร์ดีกว่านะรู้อยู่นี่แต่ขณะเดียวกันเราไปคอเคลียร์ลมหายใจเราลืมรู้ตรงนี้ลมหายใจก็เลยไม่เป็นแกนกลางละเพราะรู้เราไปแทรกแซงรู้ต้องบอกว่าอยู่ที่กายตรงไหนก็ได้จะทั้งกายรูปนั่งก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วมันจะได้ไม่เที่ยวไปกับความคิดมันไม่เที่ยวไปตรงนี้รู้ไว้ตรงนี้คือสมาธิเกิดแล้วแต่วิปัสสนาจะเกิดจากความรู้สึกตัวและเห็นด้วยความรู้สึกตัวและวันนี้จะฝึกพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวลืมตานะเพราะว่าลืมตาแล้วโยมจะทำได้ง่ายก็รู้อยู่ตรงเนี้ยและลึกรู้ตรงเนี้ยแต่รู้สึกตัวคลอเคลียไปกับลมหายใจได้ไหมแล้วรู้สึกตัวได้ไหมคลอเคลียไปกับลมหายใจที่มันธรรมชาติมันผ่านแกนกลางจริงไหมโยมโยมต้องหัดอันนี้ก่อนนะส่วนมากไม่หัดอันนี้ไปนั่งทำลมหายใจเสียเวลาหายใจไม่ต้องทำหรอกวิธีไม่ทำก็คือเอาจิตไว้ที่กายก็ได้หรือไว้ที่ปลายจมูกก็ได้แล้วรู้อยู่ตรงนี้หรือรู้ที่กายอย่างเดียวนะรู้ตรงไหนรู้ที่ปลายจมูกรู้ที่ปลายจมูกโยมรู้อะไรรู้หายใจเข้ากับหายใจกำลังเข้ากำลังเข้าแล้วก็หายใจกำลังเข้าเข้าก็ไปสุดหรือเริ่มออกโยมก็จะรู้อันนี้แต่รู้อย่างเดียวไม่พอมันได้แค่สงบโยมจะต้องรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่โยมรู้นะพอโยมรู้หายใจเข้าโยมรู้สึกตัวได้เลยถึงลมหายใจที่โยมรู้สงบทันทีรู้สึกตัวคลอเคลียไปกับลมหายใจเหมือนมีฉันทะความพอใจอยู่กับลมหายใจอันเป็นเพื่อนที่แสนดีตอนนี้โยมก็จะเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงลมหายใจผ่านแกนกลางแต่ถ้ารู้โยมไปเหล่เมื่อไหร่นะลมหายใจจะไม่ผ่านแกนกลางละเพราะโยมไปแทรกแซงเพราะนั้นรู้ห้ามไปตามรู้ข้างในนะรู้ต้องรู้ตรงที่เดียวโอเคไหมแต่ข้างในหรือตรงไหนเรารู้แบบรู้สึกตัวเพราะนั้นมันจะมีสองภาวะภาวะแรกก็คือสมาธิคือความสงบเมื่อมีรู้อย่างเดียวถ้ารู้อย่างเดียวก็สงบภาวะที่สองก็คือภาวะญาณวิปัสสนาเมื่อเรารู้อะไรเราหัดรู้สึกตัวสิ่งนั้นมันจะเกิดความสม่ำเสมอลมหายใจแล้วมันก็จะเกิดการเห็นจากความรู้สึกตัวเพราะนั้นวันนี้หัดพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนหายใจให้เป็นก่อนส่วนมากฝึกอนาปานสติหายใจกันไม่เป็นในลองรู้ตอนนี้หลับตาเราก็รู้ตรงนี้แต่ตรงที่รู้ตรงนี้เรารู้ว่าอะไรรู้หายใจเราก็เพิ่มความรู้สึกตัวสัมมยะคลอเคลียไปกับลมหายใจที่เรารู้แต่รู้ไม่ต้องตามรู้เข้าไปข้างในนะเดี๋ยวตกภวังค์รู้อยู่ตรงที่กายแล้วก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจเข้ารู้สึกตัวถึงลมหายใจออกแต่รู้ไม่ต้องไปตามรู้เข้าไปข้างในนะรู้ตรงที่ตั้งไว้ที่ปลายจมูกก็วินาทีแรกจนถึงจบชั่วโมงก็รู้อยู่ตรงเนี้ยแต่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าสติภายนอกและเราก็ฝึกรู้จากความรู้สึกตัวข้างในเขาเรียกว่าสติและระลึกรู้ข้างในโอเคไหม
รู้ข้างนอกตรงนี้ได้สงบถ้าโดมรู้อยู่เนี่ยไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่ไม่คิดแต่มันยังไม่ตื่นยังไม่สดชื่นยังไม่เกิดญาณเห็นตอนนี้ก็คือมาฝึกรู้สึกตัวพอรู้ตรงนี้เริ่มรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกตัวอ้าวคนไหนทำไม่ได้ลืมตาง่ายๆนะคือจริงๆมัน simple รู้ที่เดียวมันง่ายจะตายก็คือรู้อยู่ตรงเนี้ยมีสัจจะเลยหนึ่งชั่วโมงนี้จะรู้แต่ตรงนี้ดีเดียวไม่ต้องไปรู้ตามลมแต่ไอ้ตรงที่รู้ตามลมมันระลึกรู้จากความรู้สึกตัวมันเกิดจากตัวรู้ไอ้ที่ลมหายใจเข้ายาวมันรู้ด้วยตัวรู้ตัวรู้มาจากความรู้สึกตัวเราเอารู้ข้างนอกไปช่วยรู้ข้างในเมื่อไหร่ตัวรู้มันจะเกิดอ่ะรู้ข้างนอกรู้ที่กายแล้วก็ตั้งไปที่กายแล้วเราก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจและเราจะเห็นด้วยความรู้สึกตัวได้ว่าลมหายใจมันแผ่นแนวแกนกลางเสมอเลยเพียงแต่ว่ามันจะคมชัดไม่คมชัดเท่านั้นเองรู้และรู้สึกตัวถึงลมหายใจให้ดีต้องมีทั้งรู้แต่รู้ที่เดียวแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวตลอดตรงที่รู้สึกตัวตลอดมันจะมีตัวรู้ด้วยตัวรู้อีกทีนึงรู้ด้วยการกำหนดเรารู้ที่เดียวแต่รู้ด้วยตัวรู้มันเกิดเองเกิดจากความรู้สึกตัวตอนนี้เราต้องใจเราต้องไม่วุ่นวายหนอให้รู้ที่เดียวปกติเราจะรู้ที่เดียวไม่เกิน2นาทีมันชอบเที่ยวมันชอบไปคิดเพราะนั้นตรงที่รู้เนี่ยตั้งรู้ไว้ที่กายตรงไหนก็ได้แต่ลมหายใจเราใช้สัมปชัญญะรู้สึกตัวเพื่อให้เกิดตัวรู้ตื่นขึ้นมาตัวรู้จะเกิดไม่ได้เลยถ้ารู้เราชอบไปจุนจ้านชอบไปแทรกแซงลมหายใจก็ตัวรู้เราก็รู้ไว้ตรงที่ลมหายใจมันผ่านตรงไหนก็ตรงนั้นแล้วก็กำหนดรู้ไว้ที่เดียวและขนาดเริ่มรู้ตรงนี้มารู้หายใจกำลังเข้าเราก็ต้องรู้สึกตัวกำลังเข้าแล้วตรงที่รู้สึกตัวโดยที่ไม่พยายามตามรู้เข้าไปนะรู้ก็รู้ตรงนี้นะลมหายใจมันจะแผ่นการกลางเสมอแต่ถ้าเราพยายามตามรู้ไปลมหายใจมันลุกไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างเราไปแทรกแซงวันนี้เรารู้ที่เดียวเอาลืมตาจะง่ายกว่าโยมคนที่ไม่เคยฝึกเพราะเวลาฝึกโยมจะรู้แบบไปตามรู้เข้าไปพอตามรู้ปั๊บลมหายใจไม่ผ่านแกนกลางรู้เรารู้ที่กายใช้ได้แล้วท่านจึงเรียกว่ากายานุปัสสนารู้ที่กาย
นะแล้วเราก็รู้สึกตัวถึงกายที่กำลังหายใจคลอเคลียเข้าไปมันผ่านแกนกลางแล้วมันเกิดปฏิภาณนิมิตตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไปนั่งทำปฏิภาณนิมิตให้เกิดจริงๆมันเกิดตั้งแต่วินาทีแรกแล้วและถ้าโยมสามารถเข้าใจหลักการนี้นะปฏิภาณนิมิตเนี่ยเป็นตัวชี้เลยว่าจิตโยมเริ่มเข้าสู่กระแสองค์ฌานโยมไปนั่งตามรู้ลมหายใจปฏิภาณนิมิตไม่เกิดแล้วพยายามทำให้เกิดก็ยิ่งไม่เกิดปกติมันเกิดอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ลืมตาทุกคนวิธีฝึกนะลองรู้ไว้ตรงนี้แบบผ่อนคลายรู้ระลึกรู้อยู่ตรงนี้แต่รู้สึกคอเคลียร์กับลมหายใจให้ตัวที่เรากำหนดรู้ไว้ที่หน้าผากด้วยการผ่อนคลายลืมตาดิเดี๋ยวซ้อมรู้ตรงจะพิสูจน์ว่ารู้ตรงไหนก็ได้จะรู้ปลายจมูกก็ได้รู้ตรงที่จักระหน้าผากก็ได้รู้ตรงนี้นะรู้แบบผ่อนคลายรู้ได้ไหมรู้สึกตรงเนี้ยนะไหนลองแตะมือดิรู้สึกไหมปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมรู้สึกไม่แปะมือแต่มีแอร์เย็นๆสัมผัสรู้สึกได้ไหมรู้อยู่ตรงนี้สติตั้งไว้ที่เดียวฐานกายตรงไหนก็ได้แต่สัมปชัญญะจะตื่นเมื่อเรารู้สึกตัวกับลมหายใจสัมปชัญญะไปตั้งที่เดียวมันไม่ค่อยตื่นอะไรสัมปชัญญะต้องตั้งกับสิ่งที่มันเคลื่อนคือลมหายใจเพราะนั้นขณะที่โยมรู้สึกตัวกับลมหายใจรู้อยู่ตรงนี้นะรู้ไม่ต้องไปพยายามตามรู้ลมเข้าไปนะรู้อยู่ตรงนี้นะผลปรากฏทำไมไงรู้ไหมตรงนี้โยมจะรู้สึกได้ว่ามันมีลมหายใจซึ่งเมื่อก่อนมันโดนตรงนี้มันบล็อกตรงนี้รู้สึกโล่งเหมือนมีลมหายใจหายใจแล้วมันรู้สึกลมหายใจทำไมให้ตรงเนี้ยขยะที่มันอุดตันทางเดินลมหายใจมันหลุดออกไปแล้วมันรู้สึกเลยว่าหายใจมันผ่านจักระหน้าผากเพราะนั้นรู้ที่เดียวแต่รู้สึกตัวถึงการหายใจคือฝึกอนาปานสติเนี่ยวันนี้ฝึกด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวจนกระทั่งมีตัวรู้และลึกรู้จากข้างในแต่ที่เรานั่งกำหนดรู้นี่มันไม่ใช่ตัวรู้อันนี้เราทำเราจะเอาที่เดียวตรงไหนก็ได้ปลายจมูกก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ้าวลืมตานะเดี๋ยวทบทวนรอบแรกก่อนลืมตารู้ตรงนี้ห้ามคอยงอนคอยรู้ตามลมนะรู้ตรงนี้แต่รู้สึกลมหายใจสบายๆผ่อนคลายได้ไหมง่ายจะตายเลยพอรู้ไม่แทรกแซงลมหายใจเราจะเป็นแกนกลางทุกครั้งเรารู้ตรงเนี้ยบอกรู้อย่าไปจุนจ้านะรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปรู้ที่ลมรู้ตรงหน้าผากแต่ไอ้ลมหายใจเรารู้สึกตัวจนมันมีตัวรู้เกิดขึ้นง่ายไหมแล้วมันหายใจได้อิ่มไหมได้ลึกไหมเพราะเราฝึกลมหายใจด้วยสติที่เป็นตัวรู้ที่เกิดจากความรู้สึกตัวตอนนี้เรามีแต่ฝึกสติคอยจ้องรู้เพ่งรู้ด้วยตัวเรามันก็เลยโดนบล็อกรู้ตรงนี้นะนะฝึกได้ไหมทั้งวันเนี่ยนั่งสบายๆรู้ตรงเนี้ยฐานละ2นาทีรู้ตรงนี้แล้วรู้สึกตัวหายใจสบายๆแล้วเราให้มาพิสูจน์ก่อนว่าหายใจเป็นได้ยังอ่ะเวลาเรารู้สึกลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวลมหายใจแผ่นแกนกลางไหมข้อที่1ถ้าไม่ผ่านแสดงว่าเราเคยชำเลืองรู้ไปที่ลมหายใจมันไม่ผ่านเข้าใจไหมก็บอกรู้ที่หน้าผากก็หน้าผากไม่ได้บอกให้รู้ที่ลมหายใจแล้วเราก็รู้สึกถึงลมหายใจมันจะมีรู้ว่าตื่นขึ้นมาตัวรู้จะตื่นขึ้นมาและลมหายใจมันจะรวมเข้ากลางพลังชี่ตามศาสตร์แผนจีนเนี่ยมันมากับลมหายใจแล้วมันจะพลังชี่มันจะโคจรแนวแกนกลาง vertical lineตามหลักโยคะศาสตร์มันก็จะโคจรตามแนวแกนกลางของกระดูกสันหลังบนฐานจักระทั้ง7ลืมตานะโยมแล้วโยมรู้ตรงเนี้ยรู้ตรงนี้แล้วไม่ต้องดูหลวงพ่อรู้ตรงเนี้ยแล้วลองนั่งหายใจสดชื่นสดชื่นสดชื่นมันเป็นไงอ่ะหายใจสดชื่นด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันอยู่ในแกนกลางสดชื่นด้วยความรู้สึกตัวมันอยู่ในแกนกลาง
แล้วมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วมันสามารถพิจารณาได้ด้วยว่าลมหายใจหนักเบาปานีตละเอียดปานีตยังไงรู้สึกตัวแกว่งไหมหรือสายไหมคมชัดไหมมันพิจารณาได้เราพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวมันจะพิจารณาสิ่งที่ละเอียดได้รู้ตรงนี้ทีเดียวนะเดี๋ยวจะทีละจักระเอาโยมลืมตาตัวตรงหลังตรงสายตาอยู่ที่หลวงพ่ออย่าก้มหน้าหลังตรงอีกนิดนึงรู้ตรงนี้แล้วฝึกหายใจด้วยความรู้สึกตัวอย่างเดียวฝึกหายใจให้เป็นก่อนพอเราฝึกหายใจด้วยความรู้สึกตัวลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวมันผ่านแกนกลางเสมอทุกครั้งโดยที่ไม่ต้องพยายามเพราะตามหลักศาสตร์สรีระแพทย์ของแผนจีนก็บอกว่าพลังชี่เนี่ยมันวิ่งแนวแกนกลางไปพร้อมกับลมหายใจลมหายใจอาจจะออกซิเจนไปถึงแค่ปอดแต่ชี่มันทะลุปอดเลยนะมันสดชื่นลึกๆไปถึงท้องน้อยบ้างไปถึงก้นกบบ้างเอาอย่าเพิ่งหลับตาพอหลับตาปั๊บลมหายใจไม่ผ่านแกนกลางทันทีเพราะว่าเราไปแทรกแซงวันนี้หัดหายใจให้เป็นก่อนแล้วไม่ใช่แค่พื้นฐานนะอันนี้ขั้นสูงเลยนะขั้นสูงตรงที่ภาวนาโดยไม่มีอัตตาตอนนี้พอเรารู้ตั้งไว้ตรงนี้แล้วรู้สึกลมหายใจมากขึ้นใช่ไหมเราเห็นได้ไหมว่ารู้สึกของลมหายใจของเราเนี่ยมันจะแทงไปถึงหน้าอกชัดที่หน้าอกมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนมันโดนบล็อกไงหายใจแล้วอึดอัดแต่พอเรารู้ไม่แทรกแซงไปเคลียร์ตรงที่ฐานแรกซึ่งมันเหมือนกับอุดตันฐานตรงเนี้ยมันอุดตันพอมันเคลียร์ออกไปปั๊บเราจะรู้สึกได้ว่าหน้าอกเหมือนมีลมหายใจผ่านแกนกลางมีมานไหมไม่เกิน2นาทีมันก็รู้สึกได้แล้วตอนนี้เราก็ย้ายรู้ไปที่หน้าอกแต่รู้สึกลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะรู้อยู่ตรงที่หน้าอกแบบผ่อนคลายรู้ตั้งไว้ที่กายอ่ะพูดง่ายถ้าเราฝึกรู้สึกตัวกับลมหายใจที่ตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าผ่านจมูกผ่านหน้าผากจักระหน้าผากผ่านหน้าอกแล้วก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจและพลังปราณที่มันลึกเข้าไปโดยรู้อยู่ที่หน้าอกนะรู้หน้าอกแบบรู้แบบผ่อนคลายอ่ะรู้แบบเป็นกลางๆไม่แทรกแซงและเห็นไหมว่ารู้เราจะไม่วิ่งไปกับความคิดอันนี้คือสมาธิแต่ตรงที่เรารู้สึกตัวลมหายใจแผ่นแกนกลางเนี่ยเราจะเริ่มมีเห็นด้วยความรู้สึกตัวและเราก็พิจารณาได้ด้วยพอพิจารณาปั๊บมันจะเริ่มเกิดญาณเพราะนั้นวันนี้เราได้ทั้งอานาปานสติได้ทั้งสุขภาพด้วยการฝึกลมปานบนฐานทั้ง7ทั้งรู้สึกตัวเห็นด้วยรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นด้วยญาณขณะที่ยอมรู้สึกรู้อยู่ตรงนี้นะไอ้อยู่ตรงนี้แล้วนะรู้สึกตัวได้ไหมรู้สึกตัวคือรู้สึกตัวไปตลอดรู้คือรู้ที่เดียวรู้สึกตัวไปตลอดเราจะเห็นลมหายใจเป็นรูปเหมือนกับตัวขอไข่หัวขอไข่ตรงสุดเข้ารู้สึกได้ไหมจนไปสุดตรงก้นแล้วรู้สึกให้ดีนะมันจะเหมือนกับวกและซาบซ่านไปทางแผ่นหลังเขาเลยเรียกว่าตัวขอไข่ไงแล้วว่าซาบซ่านไปตรงที่ท้ายทอยจนกลางกระหม่อมพอเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจเนี่ยเราเหมือนกับลมหายใจเป็นปฏิภาณนิมิตตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติและถ้าเราชำนาญอย่างเงี้ยประตูที่จะเข้าสู่ปฐมฌานต้องเกิดปฏิภาณนิมิตก่อนโอเคไหมและปฏิภาณนิมิตเห็นด้วยดูหรือเปล่าเปล่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวรู้อยู่หน้าอกนะแต่ตรงที่รู้สึกตัวถึงลมหายใจผ่านแกนกลางมันผ่านแต่ถ้าเราเอารู้ไปช่วยมันอึดอัดแล้วโอเคไหมรู้ไปที่หน้าอกแล้วก็รู้สึกตัวลมหายใจผ่านแกนกลางลมหายใจเราจะรู้สึกได้ว่าพิลิฟายละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นเพราะเรารู้สึกตัวแล้วก็ในความรู้สึกตัวมันมีตัวรู้มันตื่นมันเห็นด้วยตัวรู้โดยที่ไอ้รู้ตัวที่เรารู้เนี่ยไว้ที่หน้าอกเนี่ย
บอกให้อยู่ตรงนี้นะห้ามไปคิดอย่างอื่นนะรู้อยู่ตรงนี้นะจุดประสงค์คือแค่นี้ต้องคิดอย่างอื่นแล้วก็รู้สึกตัวลมหายใจผ่านแกนกลางไหมถ้าไม่ผ่านแสดงว่ารู้เราไปแทรกแซงโอ้เย็นซาบซ่านข้างในแล้วรู้สึกเลยว่ามันเป็นเหมือนหมอกเป็นควันเป็นละอองลมหายใจเลยมันเริ่มเป็นปฏิภาณนิมิตแล้วมัน รู้สึกตัวแล้วก็เห็นด้วยรู้สึกตัวแต่รู้อยู่ที่เดียวนะหน้าอกปรากฏว่ารู้ตรงหน้าอกด้วยความผ่อนคลายจะรู้เหมือนกับว่าฐานหน้าอกเนี่ยมันเหมือนมันโล่งโปร่งเบาเหมือนกับขยายออกแต่อย่าตามมันนะเราก็รู้สึกตัวลมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจนะมันเหมือนจักระมันเปิดอะแต่เราอย่าไปตามมันแล้วก็รู้ว่าเออมันโล่งก็โล่งโล่งก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เราอยู่กับรู้รู้ของเรารู้ว่าโล่งแต่เราไม่อยู่กับโล่งเราอยู่กับรู้อยู่กับรู้ว่าผ่อนคลายอยู่กับรู้ว่าโล่งมีอะไรให้รู้เราก็รู้ไอ้ที่โล่งโปร่งเบามันเป็นผลจากการเรารู้สึกตัวจากลมหายใจผ่านแกนกลางและเราจะรู้สึกได้ว่ามันเย็นไปถึงท้องน้อยละเพราะว่าลมหายใจเราเริ่มฐานแรกสะอาดแทงตลอดไปถึงฐานที่2หน้าอกสะอาดจนกระทั่งเริ่มแทงไปถึงฐานที่3คือท้องน้อยรู้สึกเย็นๆที่ท้องน้อยก็รู้ตั้งไว้ที่ท้องน้อยนะแต่ละฐานก็คงใช้ประมาณ2นาที3นาทีรู้อยู่ตรงที่ท้องน้อยนะแต่รู้สึกได้ไหมว่าลมหายใจตอนนี้มันเลยท้องน้อยไปถึงก้นกบละรู้สึกได้ไหมเนี่ยแหละต้องฝึกหายใจให้เป็นก่อนถ้าฝึกหายใจไม่เป็นเหนื่อยภาวนาแล้วเหนื่อยเห็นผลช้ารู้ที่ท้องน้อยนะอ้าวในมือแตะท้องน้อยเนี่ยรู้ตรงเนี้ยแล้วรู้สึกลมหายใจรู้ก็ส่วนรู้รู้ก็คือไว้ที่กายนะแล้วรู้สึกก็รู้สึกที่ท้องที่ลมหายใจเราจะเห็นได้ไหมว่าเราจะเริ่มเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงลมหายใจผ่านแกนกลางไปถึงก้นกบรู้เราไปอย่าไปชะเง้อดูนะรู้ก็อยู่ตรงเนี้ยให้มันเป็นอุเบกขาแค่รู้เป็นกลางๆอยู่ตรงเนี้ยรู้เป็นกลางๆแล้วก็จะรู้ว่ามันมีสภาวะธรรมเปลี่ยนแปลงที่ท้องน้อยมันเป็นอาการมันจะโล่งมันโปร่งหรือมันจะรู้สึกเหมือนมีพลังแล้วก็อยู่กับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรเป็นไปแล้วอยู่ก็รู้ตรงเนี้ยรู้ตรงท้องน้อยจนกระทั่งตรงท้องน้อยมันมีเหมือนมีพลังมีอะไรพลังเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วอยู่ก็รู้แล้วไม่มีการโล่งโปร่งเบาแล้วก็อยู่ก็รู้แล้วอย่าลืมรู้สึกตัวถึงลมหายใจตอนนี้มันเริ่มทะลุถึงก้นหรือบางคนเลยก้นหรือบางคนทะลุก้นแล้วมันวกมาเย็นซาบข้างหลังเห็นมั้ยพอเรารู้สึกตัวลมหายใจทั้งขาเข้าก็ผ่านแกนกลางขาออกมันเย็นซาบข้างหลังไหมเย็นซาบมันเป็นเพราะพลังปราณตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนพลังปราณมันจะวิ่งแนวแกนกลางของร่างกายตามหลักโยคะศาสตร์มันจะวิ่งตามจักระ7ตามแนวกระดูกสันหลังวันนี้เราจะฝึกลมละเอียดลมปราณไม่ใช่แค่ลมหายใจธรรมดามันรู้ได้รู้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นรู้หยาบๆเนี่ยมารู้ที่กายรู้ที่ท้องน้อยแล้วรู้สึกตัวลมหายใจที่มันเย็นซ่าไปถึงท้องน้อยถึงก้นกบแล้วมันซ่ามาถึงกลางหลังเรารู้สึกตามแต่รู้อย่าไปตามมันนะรู้อยู่ตรงเนี้ยโอเคนะถ้ารู้ไปตามมันไปปั๊บมันหยุดเลยน้ำมันบล็อกเลยเพราะเราไปแทรกแซงพอเรารู้อยู่ตรงที่ท้องน้อยปั๊บลมหายใจบางทีซ่านไปถึงต้นคอเลยเราก็รู้อยู่ตรงที่ท้องน้อยแล้วรู้สึกตัวถึงลมหายใจว่ามันผ่านแกนกลางยาวเข้ายาวยังไงเข้าออกยาวยังไงเพราะนั้นในอานาปานสติเนี่ยเรารู้ด้วยรู้สึกตัวโอเคนะรู้สึกตัวให้ดีแล้วมันจะมีตัวรู้ด้วยรู้สึกตัวลมหายใจยาวยังไงปราณีตยังไงแผ่ซาบซ่านยังไงหรือเริ่มรวมเป็นลมหายใจที่คมชัดยังไงมันเห็นด้วยตาของขวาสัมปชัญญะตอนนี้เรารู้สึกได้ไหมว่าก้นเราโล่งสบายละแล้วก็ย้ายรู้เราไปที่ก้นกบเป็นการฝึกนะว่า
สมาธิคือรู้อยู่ที่กายใช้ได้แล้วโยมโอเคไหมส่วนโยมจะพัฒนาให้วิปัสสนาเห็นอะไรที่ละเอียดละเอียดเราพัฒนากับลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวแต่รู้อยู่ที่กายพอแล้วโอเคไหมแล้วเราก็หัดพัฒนาความรู้สึกตัวให้เกิดความระลึกรู้ตื่นในความรู้สึกตัวโดยที่รู้ไม่ทั้งแทรกแซงรู้อยู่ตรงที่กายก้นกบก็ได้นะแล้วเราจะรู้สึกโล่นกบเราเกิดความรู้สึกตัวเริ่มกบคลอนคลายมันขยายตัวแต่อย่าไปตามขยายตัวเราก็รู้ว่ามันขยายตัวเพราะมันเป็นผลจากความรู้สึกตัวจากลมหายใจที่มันเริ่มครบวงโคจรมันเมื่อก่อนมันแค่ครึ่งเดียวตอนนี้มันเริ่มครบละมันเริ่มขยายตัวเตอร์ก็จะขยายหมดละมันเป็นแค่สภาวะธรรมอย่าไปตามสภาวะธรรมให้รู้ที่กายอย่าทิ้งก้นกบนะแล้วเราก็อย่าทิ้งความรู้สึกตัวลมหายใจเข้ายาตอนนี้ลมหายใจเรามันรู้สึกได้ว่ามันผ่านแกนกลางชัดขึ้นเรื่อยๆจริงไหมเพราะเราตามรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วมันมีสติระลึกรู้นะเมื่อก่อนนี้เราตามรู้วันนี้รู้มันจะเกิดจากเราตามรู้สึกตัวโอเคนะความรู้สึกตัวลมหายใจก็ผ่านแกนกลางขาออกก็ผ่านกลางหลังไปถึงต้นคอเลยแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีรู้ชอบไปอยู่คิดละอยู่กับก้นกบโอเคไหมมันไปนั่งคิดเอ๊ะแปลกจังเลยทำไมลมหายใจวันนี้มันพิเศษกว่าวันก่อนไม่คิดอะไรเงี้ยอย่าคิดรู้ไว้ที่กายที่ก้นก็ได้แล้วก็รู้สึกตัวถึงลมหายใจคือตั้งรู้ให้ชำนาญในการตั้งรู้ไว้ตามฐานต่างๆของร่างกายจะไว้ที่นิ้วชี้ก็ได้นิ้วโป้งก็ได้แต่วันนี้เอาตามฐานจักระเจ็ดเขาเรียกว่าเราต้องชำนาญในฐานจิตให้มีรู้อยู่ตรงที่แต่ละฐานด้วยความชำนาญรู้อยู่ตรงนี้ทั้ง1ชั่วโมงก็ได้5นาทีก็ได้แต่รู้สึกตัวเรารู้สึกตัวควบไปกับลมหายใจเลยตอนนี้ลมหายใจของเรามันผ่านแกนกลางทั้งขาเข้าขาออกมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกได้ว่ามันยิงขึ้นข้างบนชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนปฏิภาณนิมิตเรารู้อยู่นี้นะถ้าเราไม่รู้อยู่นี้เราจะไปนั่งคิดเอ๊ะแล้วเดี๋ยวทำยังไงต่อรู้ไว้ที่ก้นอย่างเดียวตอนนี้มันรู้ไว้ที่ก้นจนกระทั่งเราเริ่มมีขันติอดทนอดกั้นได้ไม่อย่าไปอยากรู้ไม่มีความอยากรู้อะไรก็รู้ก็รู้ตรงนี้หลวงพ่อรู้ก็รู้ตรงนี้ปกติเราจะขันแตกเดี๋ยวอยากรู้โอเคไหมอยากรู้แล้วก็ไปคิดตามเพราะนั้นโยมต้องอดใจต้องมีขันติรู้อยู่ตรงที่ก้นแล้วเรามาฝึกอะไรฝึกตัวรู้จากความรู้สึกตัวไอ้รู้เนี่ยเราตั้งไว้ที่กายส่วนไหนก็ได้ลมหายใจผ่านแกนกลางไหมมากขึ้นใช่ไหมเอาลืมตาถ้าไม่ผ่านต้องลืมตานะเพราะหลับตาเราแสดงว่าเราไปนั่งเพ่งอะไรบางอย่างโอเคไหมต้องลืมตานะถ้ามีการแทรกแซงลมหายใจจะไม่ผ่านแกนกลางตอนนี้ลมหายใจเรารู้สึกซาบซ่านทั้งขาขึ้นขาลงโดยที่รู้ก็ส่วนหนึ่งนะรู้คือสติอยู่ในกายที่ก้นส่วนรู้สึกเราก็รู้สึกคลอเคลียไปกับลมหายใจตอนนี้มันยังคลอเคลียไม่ทันไงเราต้องหัดคอเคลียให้ทันทั้งลมหายใจเข้าก็คอเคลีย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 วันนี้โยมจะได้สุขภาพเลยนะเพราะว่าวันนี้โยมรู้สึกตัวจนกระทั่งมันไม่ได้แค่มีความสงบอย่างเดียวมันมีพลังปานไอ้ความสงบมันอยู่ตรงที่รู้ไว้ที่ก้นรู้ไว้ที่ท้องน้อยแต่พลังปานมาจากการที่เรารู้สึกตัวคอเคลียไปกับลมหายใจรู้สึกตลอดแต่รู้ยังดูตรงนี้นะรู้ไม่ต้องไปตามรู้มันนะรู้ก็อยู่ที่เดียวแต่รู้สึกตัวตลอดเพราะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าลำตัวเราแขนเรารู้สึกได้ว่ามันมีพลังอ่ะมันแข็งแรงอ่ะนะเพราะวันนี้เรารู้สึกตัวจนกระทั่งนอกจากตัวรู้ตื่นแล้วในลมหายใจมันมีพลังปานด้วยพลังปานแหล่งกำเนิดของพลังปานมี1อาหารต้องเคี้ยวด้วยความรู้สึกตัวแล้วเราจะได้พลังปาน2หายใจต้องสูดหายใจด้วยความรู้สึกตัวคอเคลียหายใจเป็นก่อนตอนนี้เรารู้สึกได้ว่ากลางหลังเรารู้สึกได้ว่าลมหายใจมันผ่านจนกระทั่งมันรู้สึกเย็นวาบนะ
เราก็ไปรู้เย็นวาบอย่าไปอยู่กับดวงเย็นวาบให้อยู่กับรู้ว่ามันมีเย็นวาบนะเพราะเย็นวาบก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็รู้ว่ามันเย็นๆนั่นนะฮะเย็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครรู้เย็นน่ะก็รู้อยู่ตรงที่รู้เย็นน่ะแล้วเราก็รู้สึกตัวลมหายใจผ่านแกนกลางไปเรื่อยวันนี้ฝึกหายใจให้เป็นนะแล้วอานาปานสติของโยมนี่จะมีพลังมากลมหายใจเริ่มผ่านแกนกลางมากขึ้นรู้สึกตัวให้ดีลมหายใจทั้งขาเข้าขาลงสุดแล้วก็ขาขึ้นแล้วรู้อยู่กลางหลังอย่างเดียวนะรู้ไม่ต้องไปตามรู้มันนะเห็นไหมพอรู้ไม่แทรกแซงนะพลังปานนอกมันจะนอกจากผ่านแกนกลางแล้วมันแผ่จากแกนกลางด้วยนะแผ่ไปที่ไหล่ทั้งสองแผ่ไปที่แขนทั้งสองจริงไหมมันแผ่ด้วยทำให้เราสามารถหายใจได้ทั้งตัวเลยวันนี้ฝึกหายใจให้เป็นก่อนแล้วมันก็แผ่ไปถึงในตาในตารู้สึกมีแววตาตาใสเลยเย็นเย็นอยู่ในแนวตาเลยเพราะนั้นรู้สึกตัวลมหายใจที่อยู่ในแกนกลางส่วนไอ้แผ่นั้นมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะตามจากการที่เราสามารถรู้สึกตัวลมหายใจเข้าอยู่ในแกนกลางได้เพราะในแกนกลางนั่นน่ะมันเป็นพลังชีพลังจักระพลังชีพลังปราณพลังปราณสดชื่นยิ่งกว่าปิติสุขอีกนะมันปราโมทย์เลยจนจิตว่างใจว่างเลยเห็นไหมแล้วรู้ว่าอยู่กลางหลังได้ไหมขยับได้โยมวิชานี้ขยับได้ถ้าเรารู้หลักแล้วรู้อยู่ตรงไหนกายจะขยับแต่เราก็รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กลางหลังได้ไหมจนมันรู้สึกซาบซ่านมากขึ้นเหมือนกับว่าแต่ละฐานที่เราตั้งรู้ไว้นั่นน่ะเมื่อก่อนมันโดนบล็อกด้วยพอลูชั่นตอนนี้มันสะอาดมันเคลียร์พอเรารู้ตั้งไว้นั้นจนมันเคลียร์แล้วเราก็มาเคลียร์ฐานถัดไปก็คือตั้งรู้ไว้ที่ท้ายทอยตั้งรู้ไว้ที่ท้ายทอยนะรู้ก็อย่างเดียวนะรู้อยู่ท้ายๆรู้ก็คือรู้ท้ายทอยแต่รู้สึกก็รู้สึกถึงลมหายใจรู้ที่ท้ายทอยแต่รู้สึกเข้าไปในลมหายใจรู้ที่ท้ายทอยรู้สึกไปกับลมหายใจพอรู้สึกไปกับลมหายใจลมหายใจจะผ่านแกนกลางทั้งขาเข้าขาออกขาเข้าก็คือมันเวอร์ติเคิลไลน์ขาออกมันก็เวอร์ติเคิลไลน์แล้วยิ่งมันอยู่ในแกนกลางเนี่ยมันจะมีพลังปราณแผ่ออกไปหูเหอนี่รู้สึกได้ว่าเย็นหน้าใบหน้าเย็นหมดเลยแต่เย็นเป็นแค่อาการนะอาการจากพลังปราณนะเพราะนั้นเราต้องรู้สึกตัวแล้วก็รู้อยู่ตรงที่หายใจผ่านแกนกลางเป็นหลังนะไม่ตามออกไปนะโอเคนะถ้าเราไปตามไปเราก็กลายเป็นไปคอยกำหนดเย็นสบายไปนั่งแทนที่มันจะเป็นผลกายการเราไปทำให้มันเย็นให้มันสบายอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นผลเพราะเรารู้สึกตัวถึงลมหายใจที่สม่ำเสมอผ่านแกนกลางทั้งขาเข้าขาลงโดยการรู้ตั้งไว้ที่ท้ายทอยอย่างเดียวได้ไหมตาเตือนสว่างเลยโอ้สุขภาพดีมากเลยพลังปราณมันแข็งแรงมากนะพลังปราณเนี่ยพลังปราณมันหน้าที่ของมันนะปราณเนี่ยมันจะควบคุมสารอาหารในร่างกายคนไหนไตเดี๋ยวนี้ก็มีโรคต่อมอะไรหมวกไตล้าเคยได้ยินไหมกั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่เราไม่ได้ไปแก้ตรงต่อมมันตรงต่อมหมวกไตหรอกเราแก้ตรงที่พลังปราณเนี่ยพอมีพลังปราณแล้วมันจะทำให้เก็บสารอาหารจะเลือดก็ดีจะน้ำลายก็ดีจะปัสสาวะก็ดีมันจะเก็บปัสสาวะได้นานขึ้นโอเคนะสองพลังปราณมันมีหน้าที่ควบคุมในการส่งสารอาหารไปสู่ระบบต่างๆของร่างกายอันที่สามพลังปราณจะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
นะอันที่4พลังปานจตนาเป็นตัวที่ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆทั้งลิเวอร์ตับฮาร์ทหัวใจแพนครีสตับอ่อนนะแล้วก็อินเทสไทน์ลำไส้มันจะทำงานแบบสมดุลกันนะสมดุลกันเพราะนั้นวันนี้เราได้สุขภาพด้วยนะแล้วก็พลังปราณจะทำให้เราตื่นรู้ข้างในเพราะนั้นรู้อยู่นี้นะแล้วก็รู้สึกลมหายใจลมหายใจยิ่งละเอียดมันจะมีรู้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจเพราะนั้นอานาปานสติจึงเป็นระบบที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยอานาปานสติพลังปราณของเราก็จะทำให้รู้สึกได้ว่าภาวะตื่นรู้ทั้งกายทั้งใจเกิดขึ้นและรู้ก็รู้อยู่ตรงที่ท้ายทอยนะตอนนี้แล้วเราจะและเราก็ฝึกรู้สึกตัวถึงพลังหายใจที่เป็นพลังปราณมันขึ้นไปถึงกลางกระหม่อมแล้วเรารู้อยู่ตรงนี้รอสักพักหนึ่งให้มันชัดแล้วเราค่อยๆเอารู้ไปตั้งไว้ตรงนั้น ถ้าเราไปรู้นำเดี๋ยวมันไปทำเราก็รู้อยู่ตรงท้ายทอยเพราะตรงท้ายทอยนี่ดีมีประโยชน์มันเป็นเบรนสเต็มมันเป็นตัวควบคุม respiratory system ระบบการหายใจยิ่งอยู่ตรงนี้นานๆยิ่งผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นขยับได้ลืมตาได้พูดคุยได้ก็รู้ไว้ที่ท้ายทอยไงซึ่งไอ้ท้ายทอยนี่อาตมาฝึกมานานละแต่วันนี้มาฝึกทุกอันเลยฝึกยังไงก็รู้อยู่ตรงเนี้ยนะจนตรงนี้มีความโล่งโปร่งเบาโล่งโปร่งเบาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เราก็รู้ตรงนี้แต่โดยมากรู้ตรงนี้เราไปทิ้งลมหายใจกันก็เลยไปต่อไม่ได้นะเพราะไอ้ตัวเพราะเราไปติดโล่งโปร่งเบากันไงไปติดว่างๆไงนะซึ่งอันนั้นมันเป็นอาการมันอะว่างก็เป็นอาการครูบาอาจารย์เตือนเสมอว่างก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกับเตือนไว้ล่วงหน้าเลยอย่าไปติดความว่างนานเกินไปเตือนไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนเลยพอนั่นปั๊บมันก็ติดจริงๆอ่ะติดแล้วเราโอ้จริงด้วยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจว่างมันเป็นผลไม่ใช่ว่างมาไปอยู่กับว่างไปอยู่กับว่างตอนนี้มันเริ่มอันคอนเชียสเริ่มไม่รู้ตัวแล้วโอเคไหมต้องอยู่กับลมหายใจและผลคือความว่างถ้าไปอยู่กับความว่างมันจะเริ่มไม่รู้ตัวลมหายใจนะตอนเนี้ยว่างแบบนี้กันทั้งพระทั้งโยมกันหมดเลยมารเอาไปกินหมดแล้วนะโดนดักโดนล็อกไว้หมดเลยไปนึกว่าว่างคือนิพพานนึกว่าว่างคือจิตประพัสสรโดนดักหมดเลยโดนล็อกคอหมดแล้วเพราะนั้นพุทธเจ้าไม่ได้หลุดพ้นด้วยความว่างพุทธเจ้าหลุดพ้นด้วยอานาปานสติแล้วผลคือความว่างถ้าโยมไปฝึกให้หลุดพ้นด้วยความว่างโยมจะอันคอนเชียสไม่รู้ตัวถึงลมหายใจโอเคไหมเป็นกันเงี้ยหมดแล้วว่ามันว่างแล้วมันน่าอยู่สบายว่างว่างเป็นไม่เป็นอันธรรมสบายเขาเรียกว่าโง่เขลาเบาเปล่าปัญญานะติดสบายแล้วพอมีใครพูดผิดหูนิดนึงงอนเลยโมโหเลยแบบเสียดแทงเลยแม่เราเพิ่งอยู่กับความว่าเราอยู่กับความว่ามาตั้งนานใครพูดผิดหูนิดนึงเคืองทันทีเลยนะมาทำร้ายมาทำลายเรามาทำลายความว่างของเราเรากำลังว่างๆเธอมาพูดอะไรแบบแทงใจโมโหแรงมาเลยตอนนี้ออกมาหมดเลยความโกรธใครอยู่ว่างนานๆจะตะบะแตกแรงจะโมโหแรงนะต้องอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมตอนนี้อยู่กลางนี้นะอยู่ท้ายทอยเนี่ยแล้วรู้สึกตัวถึงลมหายใจได้ไหมพอเราลืมรู้ปั๊บรู้สึกตัวลมหายใจมันก็เริ่มหายไปนะถ้าไม่ว่างก็เป็นฟุ้งมันมีสองอย่างพอไม่อยู่ตรงนี้มันก็มีฟุ้งเกิดขึ้นละหรืออาจจะอยู่ตรงนี้แล้วมีว่างแล้วเราก็ไปเพลินอยู่กับว่างพอว่างไปอยู่กับว่างปั๊บลมหายใจลมปราณหายไปหมดเลยโอเคนะเพราะเราไปจับอรูปเป็นอารมณ์แล้วจะเข้าอรูปฌานแล้วนะโดยที่รูปฌานยังไม่แข็งแรงเลยแล้วก็พากันหลงหมดกลายเป็นอาลาระดาบทกลายเป็นลูกศิษย์อาลาระดาบทอะนะ
พุทธเจ้าบอกฉิบหายจากพระธรรมวินัยนี่แล้วเพราะว่าจะต้องไปอยู่ในอรูปภพหลายกลับเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาตายก่อนตายต้องตายด้วยความรู้สึกตัวรู้อยู่ตรงที่มือก็ได้ขยับมือก็ได้หรือรู้อยู่ตรงที่ทั้งตัวนอนแต่รู้สึกตัวอยู่ลมหายใจไม่ใช่ไปรู้อยู่กับว่างๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอารมณ์ไปอยู่อรูปมันไม่ดีโอเคนะรู้อยู่ตรงที่รูปนอนรูปนอนที่มีอาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่าจะพองยุบหรือการยืดหดกล้ามเนื้ออยู่กับรู้อยู่กับรู้ว่ามันกำลังจะไปแล้วมันเริ่มเครื่องจักรเบาลงช้าลงพองยุบช้าลงมันเป็นอาการเรารู้ว่ารู้ที่กายกำลังจะไปแล้วลมหายใจเริ่มเฮือดสุดท้ายละเฮือดสุดท้ายละภาษาการแพทย์เขาเรียกอะไรเฮือดสุดท้ายหายใจแบบสึกแล้วก็จะไปเลยอ่ะนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรประกันแพทย์เพราะนั้นเราต้องรู้อยู่ที่หายใจหายใจแล้วก็รู้ถึงพลังปราณรู้ที่กายที่กำลังเฮือกสุดท้ายแต่รู้สึกตัวถึงหายใจให้ดีแล้วมันจะมีพลังปราณพลังปราณตอนนี้ก็จะเป็นพลังจิตที่มันเริ่มเตรียมพร้อมจะไปเกิดใหม่แล้วพลังจิตวิญญาณแล้วโอเคไหมตอนนี้รู้มาที่กลางกระหม่อมแล้วก็รู้สึกตัวหายใจสบายสบายได้ไหมเนี่ยรู้ตั้งไว้ตรงนี้ไงแล้วหายใจเราก็รู้สึกสบายสบายรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตั้งแต่เริ่มต้นหายใจกำลังหายใจกำลังหายใจรู้สึกตัวเรื่อยแต่ยืมเรื่อยรู้ไว้ที่นี้รู้ไม่ต้องมาแทรกแซงเพราะเราต้องการสังเคราะห์ดิสสังกัดสกัดตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาอันนี้รู้ของเรากำหนดเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะแต่รู้ที่มันสังเคราะห์จากความรู้สึกตัวนี่คือตัวรู้ที่จะเกิดญาณต้องให้มันสังเคราะห์เองเขาเรียก intuitive awarenessแต่ที่รู้ก็อยู่ตรงนี้โยมเพราะนั้นวันหนึ่งโยมมีอุบายตั้งรู้ไว้ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างก็แล้วแต่โยมไม่น่าเบื่อถ้าบอกให้รู้อยู่ตรงที่ลมหายใจไปอยู่อย่างเดียวบางทีมันก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้บางทีทำอะไรบางทีอาจจะต้องตั้งรู้ไว้ตรงนี้มันง่ายหน่อยหรือตั้งรู้ไว้ตรงนี้มันง่ายหน่อยนะก็เลือกเลย7ฐานตอนนี้ก็มาฐานอานาปานสติรู้ไว้ที่ปลายจมูกแต่รู้สึกทั้งการหายใจทั้งหมดแต่รู้อยู่นี้นะเดี๋ยวมาพอยมรู้สึกรู้ยมจะเคลื่อนตามเข้าไปพอเคลื่อนตามไปลมหายใจมันไม่เข้าแกนกลางเข้าใจไหม มันมีการแทรกแซงมันแล้วทำให้ลมหายใจมันหดสั้นลงไม่ยาวรู้ไว้ตรงนี้นะหลับตาเลยตอนนี้รู้อยู่นี้แล้วก็รู้สึกหายใจรู้สึกแล้วรู้อยู่เนี่ยได้ลมหายใจที่เรารู้สึกเนี่ยมันจะเป็นแกนกลางมันจะเข้าแกนกลางทุกครั้งรู้อยู่ตรงที่ปลายจมูกปากช่องจมูกตรงไหนก็ได้หรือในโพรงจมูกก็ได้เอารู้กำหนดรู้ไว้ในโพรงก็ได้แล้วอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกตัวก็สวดรู้สึกตัวเราต้องฝึกรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาด้วยลมหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วรู้ไม่ใช่ตามเข้าไปในความรู้สึกตัวตกภวังค์กันหมดเลยรู้ต้องอยู่ตรงที่กายรู้สึกตัวถึงลมหายใจไปตลอดมันจะผ่อนคลายโปร่งเบาเข้ารวมเข้าแกนกลางลมหายใจที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันจะรวมเข้าแกนกลางมันจะมีพลังปราณซึ่งตามหลักศาสตร์แพทย์แผนอินพลังปราณมันจะวิ่งแกนกลางโดยตามหลักโยคะศาสตร์มันก็พลังปานก็จะวิ่งตามแกนกลางของจักระทั้ง7เราจะรู้สึกได้ว่ามันโล่งแล้วเหมือนจักระมันหมุนตัวตามฐานจักระต่างๆคือมันมีอาการคลายตัวแล้วก็มีอาการโคจรมีอาการเรียกว่าขยายตัวแต่ว่าก็รู้อยู่ตรงที่ปลายจมูกอย่างเดียวนะโยมตอนนี้โยมจะได้ทั้งอานาปานสติได้ทั้งสุขภาพวันนี้เราหายใจเป็นละเราฝึกความรู้สึกตัวเราไม่ใช่ไปฝึกต
ามรู้ลมหายใจเข้าไปข้างในแต่เราฝึกตามรู้สึกตัวโอเคนะตามรู้สึกตัวแต่รู้เราอยู่ที่ฐานกายนะลมหายใจมันจะเป็นแกนกลางที่คมชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนิยมนั่งให้เต็มก้นตัวตรงหลังตรงลมหายใจเป็นแกนกลางแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นปฏิภาณนิมิตเหมือนตัวขอไข่ขาลงขาขึ้นและรู้เราเห็นไหมเราอดรนทนใจไม่ได้หรอกรู้เดี๋ยวชอบไปคิดรู้บอกให้รู้ไปจะบอกได้ทำไมชอบไปคิดอ่ะอย่าไปคิดก็ให้รู้อยู่ตรงนี้และเราฝึกรู้สึกตัวที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกรู้สึกตัวเพื่อให้มีรู้ตัวจริงตื่นขึ้นมาไอ้รู้ตรงที่เรารู้เนี่ยเอาไปที่กายฐานไหนก็ได้หรือจะไว้ที่พุทโธก็ได้โอเคนะพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้เรารู้สึกตัวลมหายใจให้ดีแต่วันนี้เรารู้อยู่ตรงที่ปลายจมูกตั้งรู้ไว้ที่พุทโธก็ได้ตั้งรู้ไว้ที่ปลายจมูกก็ได้ตั้งรู้ไว้ที่ตามฐานต่างๆก็ได้แต่ตอนนี้ตั้งรู้ไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเพราะนั้นต่อไปนี้โยมจะได้ทั้งอานาปานสติและสุขภาพได้พลังปราณที่มันวิ่งในแกนกลางแล้วก็แผ่ออกไปแต่รู้เราไม่ไปติดพลังปราณนะรู้เราอยู่ตรงที่ปากช่องจมูกคอยเอาแวนเนสตรงนั้นน่ะคอยรู้ตรงนั้นน่ะลมหายใจกำลังเข้าก็รู้สึกตัวให้ดีกำลังเข้าเราก็รู้สึกตัวให้ดีแล้วอย่าลืมคอยรู้ตรงนั้นน่ะให้คอยรู้อยู่ตรงนั้นน่ะคอยรู้อยู่ตรงที่ปากช่องจมูกคอยรู้สึกตัวให้ดีเราจะรู้สึกได้ว่าหลับตาเหมือนกับข้างในมันมีลืมตามันตื่นสดชื่นเพราะว่าพลังปราณเรายิ่งรู้สึกตัวมันยิ่งเข้าสู่แกนกลางทำให้เหมือนกับข้างในตื่นรู้เกิดภาวะตื่นรู้สวยงามสวยงามสวยงามแล้วเราจะรู้สึกได้ว่ายิ่งรู้สึกตัวลมหายใจผ่านแกนกลางมากขึ้นนะพลังปราณมันจะแผ่ออกไปเหมือนกับหายใจตามเนื้อตามตัวเลยแต่เราต้องรู้ว่าอันนั้นมันเป็นสภาวะธรรมเราต้องรู้สึกตัวถึงลมหายใจซึ่งเป็นตัวเหตุปัจจัยแล้วก็รู้อยู่ตัวที่ปากช่องจมูกหรือปลายจมูกแล้วก็แต่รู้สึกตัวไปตลอดแล้วก็นั่งอย่างเนี้ยวันนี้เราหายใจเป็นละลมหายใจมันเข้าสู่แกนกลางภาวะมันจะทำให้เกิดภาวะตื่นรู้จะลืมตาก็ได้แต่รู้อยู่ตรงนี้รู้สึกตัวไปจำลอยรู้สึกได้ไหมว่าเงือคลายออกหมดแล้วอุณหภูมิสิ่งสกปรกในร่างกายมันโดนขับออกหมดแล้วโอ้พลังปราณดีมากนะตาเตอใสเลยระบบการทำงานของร่างกายจากอะไรอ่ะความตึงความเครียดนะความตึงความเครียดไฟต่อสู้ที่เขาเรียกว่าซิมปาเตติกมันจะเปลี่ยนระบบเป็นพาราซิมปาเตติกระบบการทำงานร่างกายเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วเพราะข้างในมันทำงานแบบระบบซิมปาเตติกอยู่เรี่ยวแรงมาจากไหนไม่รู้ยกไหยกตุ่มได้มันมาจากระบบการทำงานที่nervous system มันมี autonomic nervous system ANS มันเข้าสู่โหมด sympathetic เข้าสู่โหมด sympathetic โอ้โหโยมทำงานไม่เหนื่อยเหมือนกับกิน
กินกัญชาเลย แต่ตอนนี้พอโยมมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมันก็จะเริ่มสงบพาราซิมพาเทติกแล้วตรงซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกเนี่ยมันผ่านเนอร์วัสซิสเต็มเขาจึงเรียกว่าออโตเมติกเนอร์วัสซิสเต็มมันโยงมาที่ไขสันหลังวันนี้ไขสันหลังโยมมีพลังปานมีพลังลมหายใจมันก็จะเข้าสู่ระบบผ่อนคลายพาราซิมพาเทติกไม่งั้นโยมควบมาทั้งวันนี้แก่เร็วป่วยง่ายอายุสั้นเล่นควบมาทั้งวันเลยทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมิ่งกินกัญชาเลยเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวันนี้อาจารย์หมอก็บอกว่าที่หลวงพ่ออธิบายเนี่ยถูกต้องหมดเลยในเรื่องของการแพทย์เขาจะพูดถึงฮอร์โมนนะพาราซิมพาเทติกก็จะเกิดฮอร์โมนอย่างหนึ่งพารานอนพาราแล้วก็ซิมพาเทติกก็เป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อพูดในแง่ของชีหรือจักระ7มันเรื่องเดียวกันแต่มันมองคนละมุมมองกันนะถ้าเรามองมุมมองในเรื่องฮอร์โมนเราก็ต้องไปกินยาอะไรต่างๆเพิ่มฮอร์โมนใช่ไหมแต่ถ้าเรามามองในแง่ของพลังชีหรือพลังจักระเราก็ไม่ต้องไปกินยาแล้วก็ฝึกพลังชีสินะเพราะว่าไอ้ระบบซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกเนี่ยมันจะเกิดควบฮอร์โมนที่เราหลั่งอะไรออกมาแต่ถ้าเรารู้เรื่องพลังชีเราจะสามารถควบคุมฮอร์โมนได้มันจะควบคุมได้เข้าใจไหมจะทำให้จูเวนายก็ได้อ่อนก็วัยก็ได้สาวสวยตลอดเวลาก็ได้แล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อลองไปเช็คดูนะว่าไอตัวอะไรไม่รู้สารอะไรต่างๆที่ทำให้จูเวนายอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไปเจาะเลือดเขาตรวจดูได้นะว่ามีตัวนี้เพิ่มมากขึ้นแสดงว่าเริ่มมีสารชะลอความแก่ทีนี้ก็ตรวจได้หมดเลยแล้วก็หมอก็บอกว่าโอ้อันนี้น่าสนใจมาฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองนะโดยที่ว่าแทนที่เรารู้เรื่องฮอร์โมนเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องยาใช้ยาตัวไหนให้มีฮอร์โมนตัวไหนแต่นี้หมอก็บอกเลยจักระ7พลังชีกับฮอร์โมนคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องเดียวกันใช่เลยหรือเรื่องเดียวกันแต่มองคนละมุมกันนะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาสอนไงมาสอนว่าไหนๆก็ฝึกอานาปานสติแล้วฝึกชะลอวัยก็ดีเหมือนกันนะให้มีความผ่อนคลายไม่แบบไฟหัวใจเต้นเร็วทำงานเร็วทำให้ป่วยง่ายแก่เร็วนะความแต่ละจุดมันก็จะมีอาการต่างกันไอตัวที่ขับดันฮอร์โมนต่างๆก็คือตัวชีแต่หมอไทยหมอฝรั่งเขามองในแง่ของฮอร์โมนส่วนแพทย์แผนทีเขามองในแง่พลังชีตอนนี้โยมรู้สึกถึงพลังชีได้ตอนนี้ทุกอย่างมันก็เข้าสู่สมดุลในพลังชีหรือพลังปราณหน้าที่ของมันก็คือควบคุมการทำงานของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่ตึงไม่เครียดเกินไปเข้าใจไหมเพราะนั้นพลังชีเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ชีมันมีอยู่ในอากาศมีในอาหารต่อไปในอาหารโยมก็ต้องเคี้ยวด้วยความรู้สึกตัวแล้วโยมก็จะได้พลังชีจากอาหารนะในอากาศโยมก็หายใจให้ผ่านจักระ7ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปตามดูตามรู้มันไอ้รู้แล้วตั้งไว้ที่เดียวอะไว้ที่กายก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้รู้ไว้ที่มือก็ได้รู้ไว้ที่ฟังของพ่อก็ได้แต่รู้สึกตัวถึงการหายใจโดยที่ไม่แทรกแซงแล้วมันจะเกิดเข้าสู่ภาวะแกนกลางข้างในแกนกลางมันจะเหมือนกับว่ามีลมหายใจผ่านแกนกลางแล้วมันก็จะเกิดพลังชีแล้วมันก็จะสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆไม่ใช่ไปซิมพาเทติกทำงานจนเหนื่อยมีทั้งซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกสมดุลกันปรับเพราะนั้นวันนี้โยมก็จะได้ทั้งการดูแลสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ความสงบแล้วก็ภาวะตื่นรู้ญาณวิปัสสนาญาณมันได้มันไปต่อเนื่องมาเลยนะแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์หลักการแพทย์เราไม่รู้จักว่าจะควบคุมฮอร์โมนยังไงเราควบคุมผ่านลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวโอเคนะซึ่งอันนี้ทางแพทย์ไม่รู้ต้องนักปฏิบัติธรรมรู้ นักปฏิบัติธรรมรู้ควบคุมลมหายใจด้วยความรู้สึกตัว
นะโดยรู้เรากำหนดรู้ไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ไว้ที่รูปนั่งก็ได้แล้วฝึกควบคุมลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ต้องไปรู้ไปพยายามกดดันกับมันรู้ไว้ที่กายแล้วรู้ถึงการที่เรารู้สึกตัวแล้วอะไรเปลี่ยนไปกายเราเบาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ยังรู้ที่รูปนั่งกายอยู่นะเพราะนั้นมาเนี่ยโยมไปฝึกได้ทั้งวันเลยแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่ารับรู้ถึงพลังชีภายในอ่ะนะและจะทำให้ฮอร์โมนต่างๆมันเข้าสู่สมดุลอันนี้มีประโยชน์มากอ้าวเราก็ทบทวนอีกทีตอนนี้ตั้งรู้บนหลังนะตั้งรู้ไว้ที่รู้ก็ส่วนรู้ไว้ที่ปลายจมูกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่รู้สึกก็ส่วนรู้สึกไปทั้งหมดแต่รู้ที่เดียวสงบทันทีเลยแล้วลมหายใจผ่านแกนกลางทันทีเลยเกิดปฏิภาณนิมิตทีนิดซึ่งเมื่อก่อนโอ้กว่าจะเข้าถึงภาวะนี้ใช้เวลานั่งครึ่งชั่วโมงแต่นี้รู้กระบวนการมาแล้วแล้วมันเห็นชี้ด้วยมันไม่ได้เห็นแค่ลมหายใจมันเห็นพลังปราณมันหายใจไปตามขุมขนเห็นตรงไหนก็ได้คือรู้เพื่อไม่ให้มันไปเที่ยวคิดอ่ะแค่นั้นเองนะแต่ผลดีของการที่ตั้งรู้ไปตามฐานทั้ง7เพื่อว่าไปรู้ถึงความอุดตันสกปรกตรงนั้นมันจะการที่เราไปฝึกรู้ไปตามฐานต่างๆมันจะทำให้เราไปเคลียร์ทางเดินลมหายใจที่สกปรกให้มันสะอาดขึ้นนะวันรู้มันเลยได้ประโยชน์ไงรู้ไว้บนฐานทั้ง7อ้าวฐานที่1ทีนึงอยู่ที่หน้าผากไม่ต้องไปรู้ลมหายใจแต่ลมหายใจรู้สึกตัวโอเคไหมแล้วมันจะมีตัวรู้ตัวจริงจากความรู้สึกตัวและลึกรู้ขณะรู้สึกตัวถึงลมหายใจแล้วรู้ว่าอยู่เนี่ยง่ายด้วยโยมดื่มตาทางไม่ได้รู้อยู่ตรงหน้าผากแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่าหน้าผากของโยมเริ่มโล่งโปร่งเบาแต่โล่งโปร่งเบาเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะแต่การโล่งโปร่งเบามันดีมันทำให้มลภาวะพอลูชันออกไปแล้วเราก็รู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจลมหายใจเราฝึกรู้สึกตัวรู้ตรงไหนก็ได้แล้วพอรู้ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าลมหายใจมันเริ่มแทงมาตรงนี้ชัดตรงนี้มากขึ้นมันไม่มีลมหายใจผ่านมากขึ้นแล้วมันไปชัดตรงที่หน้าอกเราก็ย้ายรู้มาที่หน้าอกเคลียร์ทีละจุดเลยไอ้สิ่งที่เป็นมลภาวะที่มันจาก PM 2.5 อะไรเงี้ยมันบล็อกอยู่ข้างในแล้วก็รู้ว่าตรงเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจเอาไปคลีนมันคลีนไปคลีนเข้าคลีนออกคลีนนิ่งทั้งขาเข้าขาออกรู้สึกลมหายใจเอาทั้งอารมณ์ PM 2.5 ความเครียดออกไปหมดโอเคนะจนเรารู้ตรงนี้โล่งโปร่งเบาก็แสดงว่าเคลียร์หมดเลย PM 2.5 อารมณ์ความเครียดแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันรู้ลมหายใจได้ว่ามันยาวขึ้นลึกขึ้นเราก็ตามด้วยรู้สึกแล้วรู้เราก็ไปตั้งในฐานถัดไปโอเคไหมที่ท้องน้อยเราก็ตามด้วยรู้สึกแล้วเราก็ฝึกแต่รู้สึกเพราะญาณไม่ได้เกิดจากไปเอารู้ไปรู้นิ่งรู้ตรงนั้นไอ้รู้นิ่งๆเพื่อให้มันปรุงแต่งคิดนึกแต่ขณะเดียวกันต้องเพิ่มรู้สึกตัวถึงลมหายใจแล้วมันจะเกิดญาณ นะตรงที่รู้ลมหายใจก็ได้แต่มันไม่เกิดญาณมันจะเกิดสงบอย่างเดียวรู้อ่ะรู้มันจะรู้ไว้ที่ลมหายใจก็ได้สงบรู้ว่าหายใจก็ได้สงบแต่ถ้าจะเกิดญาณต้องรู้สึกกับลมหายใจญาณเกิดเพราะนั้นรู้เราก็ไปที่กายตามแต่ละฐานทีละฐานก็ได้หรือฐานเดียวตลอดก็ได้นะตอนนี้รู้ไว้ที่ท้องน้อยรู้สึกตัวถึงลมหายใจผ่านฐานทั้ง7ด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายแล้วเรารู้สึกตัวเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าการที่เรารู้สึกตัวมันจะมีรู้ลมหายใจตามที่มันตามความเป็นจริงจากความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงว่าลมหายใจมันผ่านแกนกลางซึ่งเมื่อก่อนนี้เราเอารู้ของเรารู้ไปพยายามรู้พยายามกำหนดให้ลมหายใจ
ข้าไปข้างในลมหายใจเข้าไปถูกแกนกลางวันนี้เราเห็นว่าวิธีนั้นมันเหนื่อยเกินไปนะวันนี้ง่ายกว่าเยอะรู้ไว้ที่ท้องน้อยแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจไปเรื่อยดื่มตาก็ได้รู้ทุ่งรู้ตรงที่ท้องน้อยแล้วก็ย้ายไปเลยเจ็ดฐานน่ะฐานละ2นาทีโดยประมาณก็ได้แล้วเราหายใจรู้สึกตัวเราฝึกอานาปานสติด้วยความรู้สึกตัวแต่ที่สำคัญโยมจะสามารถพิจารณาได้ด้วยพอความรู้สึกตัวโยมชัดมันพิจารณาได้ว่าลมหายใจมันผ่านแกนกลางหรือไม่อย่างไรลมหายใจมันผ่านแกนกลางแล้วมันเลียวเล็กคมชัดไหมลมหายใจผ่านแกนกลางมันพิจารณาได้ด้วยว่ามันมีพลังปราณมันขยายไปตัวตามตัวด้วยมันพิจารณาได้ด้วยเนี่ยแล้วก็รู้เราก็ตอนนี้มาตั้งไว้ที่มันทราบซ่านไปที่ก้นกบแล้วเราก็รู้ไว้ที่ก้นกบนั่งตรงที่รู้สึกถึงเบาะเราก็รู้อยู่นั้นแล้วก็ลมหายใจเราก็รู้ด้วยความรู้สึกตัวผ่านแกนกลางใช่ไหมทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวถึงลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวแล้วรู้เรากำหนดไว้ที่กายเพื่อไม่ให้รู้เราไปแทรกแซงรู้ไปแทรกแซงตัวรู้จริงมันจะไม่ตื่นเข้าใจไหมเพราะรู้ที่เรากำหนดมันเป็นสติภายนอกเพื่อให้หยุดคิดให้มารู้ตรงนี้ก้นกบนะอย่าไปรู้อยู่กับจิตตสังขารคิดนึกปรุงแต่งนะรู้อยู่ตรงที่ก้นนะแล้วหายใจรู้สึกตัวผ่านแกนกลางไหมเวลาจิตไม่ปรุงแต่งลมหายใจผ่านแกนกลางและเราก็พิจารณาด้วยยิ่งพิจารณาความรู้สึกตัวจะชัดขึ้นพิจารณาขึ้นความรู้สึกจะชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นไม่เพียงแต่ลมหายใจผ่านแกนกลางในลมหายใจมันมีพลังปราณอยู่ด้วยแล้วพลังปราณมันก็แผ่โอเคไหมตอนนี้พลังปราณเรารู้สึกได้ว่าโล่งไปถึงกลางหลังละแล้วก็รู้มาที่กลางหลังแล้วเราก็รู้สึกตัวฟอกไขสันหลังเลยลมหายใจตัวนี้มันผ่านแกนกลางชัดขึ้นเหมือนกับฟอกกระดูกสันหลังหลวงปู่กสปะเคยบอกลมหายใจสะอาดลมหายใจมันผ่านกระดูกสันหลังไขสันหลังสะอาดไขสันหลังเป็นตัวผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงก็สะอาดพอเม็ดเลือดแดงสะอาดปั๊บกระดูกกลายเป็นพระธาตุเพราะนั้นคำว่าเป็นพระธาตุเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องหลุดพ้นถ้าคนไหนหลุดพ้นอาจจะด้วยการเช่นดูจิตอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เจริญอานาปานสติก็ไม่เป็นพระธาตุนะแต่ถ้าหลุดพ้นด้วยอานาปานสติเป็นพระธาตุนะเพราะนั้นถ้าใครไปดูที่จิตอย่างเดียวเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ได้รับการฟอกนะมันก็ไม่พิวริฟายร่างกายกระดูกก็ไม่เป็นพระธาตุก็เป็นขาวเหมือนปกติเหมือนคนธรรมดาแต่จริงๆถ้าหลุดพ้นแล้วนะจิตถ้าหลุดพ้นแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นหลวงปู่กสบะบอกว่าเนี่ยลมหายใจสะอาดเรารู้สึกตัวมันฟอกไขสันหลังไขสันหลังมันก็ผลิตเม็ดเลือดแดงเพราะเม็ดเลือดแดงมันดีมันสะอาดใช่ไหมเม็ดเลือดแดงตามกระดูกต่างๆมันก็สะอาดทำให้กระดูกมันแกร่งแกร่งเหมือนธาตุเลยกลายเป็นพระธาตุนะเพราะนั้นเราก็หัดเจริญอานาปานสติถึงแม้ไม่หลุดพ้นเราก็เป็นพระธาตุก็เป็นธาตุพระธาตุได้เหมือนกันนะอาจจะไม่หลุดพ้นนะแต่เราเจริญอานาปานสติบ่อยๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าเป็นพระธาตุแล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยก็อาจจะบอกว่าท่านบรรลุธรรมแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเราเป็นพระธาตุเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพระลานนะถ้าโยมเนี่ยก็ดูเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นพ่อโยมฝึกอานาปานสติเยอะแต่กิเลสยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นพระครูบาอาจารย์นั้นท่านละวางแล้วนะมันต้องดูสององค์ประกอบเป็นพระหรือเป็นโยมถ้าเป็นพระโอเคเป็นพระธาตุด้วยบรรลุธรรมด้วยเป็นโยมเป็นพระธาตุแต่อาจจะยังไม่ใช่เอาที่เขาลอกก็เหมือนกันอ่ะยังไม่หลุดพ้นหรอกเป็นพระธาตุอย่างเดียวอันนั้นอันนั้นไม่ได้เป็นพระธาตุอันนั้นยังเป็นขาวยังขาวยังไม่ได้เป็นใสเป็นธาตุธรรมดายังไม่ใสนะพันมาวัดไม่ได้ไอ้ตัวนี้วัดไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งเป็นธาตุปั๊บก็ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นโยมก็ยังต้องคิดก่อนนะโยมนะแต่ถ้าเป็นพระก็โอเคนะเพราะว่า
ผู้ใดที่เจริญอานาปานสติมากกายไม่ลำบากจิตก็ไม่ลำบากกายมันจะเป็นพระธาตุเอาอานาปานสติอย่างไรก็ดีวันนี้เราก็ได้ฝึกให้รู้จักหายใจมีพลังปราณเป็นพระธาตุไม่เป็นพระธาตุอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยได้สุขภาพดีได้ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายฟื้นฟูสุขภาพลืมตาเนี่ยโยมก็แค่รู้สึกนิดนิดรู้สึกถึงเข้านิดนิดโยมจะเห็นลมหายใจเป็นปฏิภาณนิมิตแบบลืมตาได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญไม่เป็นพระธาตุอ่ะแต่ว่าพอเป็นปฏิภาณนิดนิดใหม่ๆจิตโยมจะกล้าแก่งกล้าเข้าสู่องค์ฌานโยมจะเข้าสู่ฌานโดยเป็นวัสสีเลยโดยเป็นวัสสีพอโยมรู้จักรู้สึกตัวถึงลมหายใจจนกระทั่งเป็นนิมิตลมหายใจยาวทั้งขาขึ้นขาลงเป็นระเบียบแล้วคมชัดแล้วก็ขนานมาขยายนิมิตก็คือจริงๆไม่ได้นิมิตมันตัวลมขยายหรอกแต่มันมีพลังปานออกมาเข้าใจใช่ไหมโยมเห็นได้ทั้งลมหายใจยิ่งพลังปานด้วยโยมชำนาญในปฏิภาณนิมิตเลยเห็นทั้งลมหายใจและสิ่งที่เป็นปานที่มากับลมหายใจเพราะนั้นวันนี้เราฝึกหายใจให้เป็นก่อนแล้วไปฝึกอย่างนี้ในชีวิตประจำวันไปทบทวนนะวันนี้ได้ออนไลน์ไว้ Facebook ก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อสูงมรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ